อนนี้สายของคุณเอกรออยู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณเอกมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นระหว่างทางนะฮะในจังหวัดกรุงเทพไปจนถึงจังหวัดสุรินทร์เลยครับเรื่องนี้เนี่ยผ่านมาเมื่อประมาณสัก20ปีแล้วครับนะฮะกับคุณเอกให้ชื่อเรื่องนี้ว่าเคลื่อนย้ายศพครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณเอกสวัสดีครับคุณเก่งครับครับคุณเอกครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับชัดเจนครับผมนะครับผมก็ได้ยินเสียงคุณเอกชัดเจนมากๆเลยนะครับตอนนี้คุณเอกโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยที่บ้านครับผมนะฮะอยู่ที่บ้านแถวย่านไหนครับปทุมธานีครับนะฮะเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์แถวบ้านคุณเอกตอนนี้ก็ยังเงียบครับเงียบๆนะแล้วตอนนี้อยู่ที่บ้านกับใครบ้างครับเนี่ยครอบครัวครับอยู่กับครอบครัวนะนะครับโอเคเลยแล้วตอนนี้ฟังกันเยอะไหมครับคืนนี้ที่บ้านเนี่ยภรรยาและลูกหลับนะครับเหลือคนเดียวอ๋อเหลือคนเดียวงั้นผมรบกวนเวลาคุณเอกสักครู่นึงแล้วกันเนาะได้ครับได้ครับนะคุณเอกมาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่าครับย้อนกลับไปนานพอสมควรเลย20ปีแล้วใช่ครับนะฮะณวันนั้นมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นครับไหนคุณเอกลองพาผมพาคุณฟังย้อนกลับไปวันนั้นหน่อยสิครับครับผมก็ตอนนั้นก็ติดตามในที่ช็อกอยู่นะสมัยอยู่ลาดพร้าวเลนหนึ่งก็อยากจะโทรไปเล่าเหตุการณ์แต่นั้นเรายังวัยรุ่นก็กลัวไม่กล้าโทรครับเก็บมาถึง20ปีเพื่อมาเล่าในวันนี้ครับฮะอยู่นะใช่คุณเอกเก็บเรื่องนี้มา20ปีใช่ครับก็คือไม่ช่วงที่ฟังกันคือยังวัยรุ่นอยู่ครับพอเข้าวัยกลางคนเริ่มทำงานแล้วก็ไม่ได้ฟังเพิ่งมาฟังเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับอ๋อเหรอฮะโอ้ยขอบคุณมากที่ยังนึกถึงเดอะช็อคกันอยู่นะฮะเก็บไว้20ปีแล้วผมเพื่อมันคงแน่นอกแล้วล่ะไหนลองระบายมันออกมาสิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับขอเท้าความก่อนนะครับคือเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยในเขตกรุงเทพมหานครอาจจะมีมูลนิธิที่ดำเนินการเก็บศพผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุและนำส่งสถาบันนิติเวชได้จะมีอยู่แค่4มูลนิธินะฮะครับก่อนที่หลายปีต่อมาจะมีการจัดระเบียบให้ดำเนินการผู้เสียชีวิตได้แค่2มูลนิธิในกรุงเทพมหานครซึ่งที่ระหว่างช่วงที่มีมูลนิธิดำเนินการผู้เสียชีวิตได้ถึง4มูลนิธิตอนนั้นผมก็ได้เป็นพนักงานกู้ภัยประจำรถนอร์เคทอยู่ใน1มูลนิธินั้นนะครับและมีอยู่คืนหนึ่งได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตนะจากอุบัติเหตุบนสะพานลอยข้ามแยกลำตาลีเขตสนองมากจึงไปกับพี่หมีซึ่งแกเป็นคนขับประจำรถนอเขตประจำมูลที่นะเมื่อเราเดินทางไปถึงที่เหตุเนี่ยก็ได้พบร่างผู้หญิงที่มีเพียงเส้นผมและกะโหลกศีรษะนะส่วนในเรียนถูกรถสิบล้อเนี่ยบดจนเหลือแต่ก้อนเนื้ออยู่กลางถนนนะครับและได้รับแจ้งจากอาสาที่เขามาถึงที่เหตุก่อนนะว่าเป็นผู้หญิงนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับและเขาเผลอหลับล่วงมาหล่นบนถนนแล้วก็ถูกรถบรรทุก10ล้อเนี่ยซึ่งขับตามมาเนี่ยเหยียบตั้งแต่ล้อหน้าไปถึงท้ายรถนะฮะซึ่งได้ข้อมูลว่าเป็นพนักงานของห้างแห่งหนึ่งแถวๆหน้ารามซึ่งปัจจุบันห้างนี้ได้ปิดไปแล้วนะครับโดยมีญาตินั่งวินตามมาทันหลังได้เล่าให้ฟังครับแล้วก็ผู้ผมก็ได้เอาศพไปนิติเวชเพื่อให้แพทย์ชันสูตรเรียบร้อยก็กลับมาที่มูลที่ต่อมาช่วงสายพี่ก็มีญาติของผู้เสียชีวิตได้มาติดต่อครับขออนุเคราะห์รถและลงเพื่อนำร่างคนตายไปยังส่งอย่างภูลำเนาเดิมที่จังหวัดสุรินทร์ครับพี่หมีกับผมเนี่ยได้รับคำสั่งให้ไปดำเนินการเมื่อไปถึงนิติเวชก็เวลาเที่ยงกว่าจะเริ่มเดินทางก็เกือบเย็นแล้วซึ่งทางญาติก็จะมีผู้ชายและผู้หญิงมากัน2คนคือผู้ชายก็ถือถุงเหรียญบาทมาเยอะมาก 3-4 ถุงครับครับผู้หญิงก็ถือธูปมาพอได้เวลาก็เริ่มออกเดินทางครับทางญาติก็จุดธูปปักไว้ในโถแก้วแล้วก็คอยโปรยเหรียญเวลาขึ้นลงสะพานแต่ตามความเชื่อที่เรารู้กันอยู่ครับทางแยกทางโค้งอะไรเงี้ยครับพอสัก3 ทุ่มเราแวะกินข้าวที่ปั๊มน้ำมันครับทางญาติเขาก็ทำชุดข้าวชุดเล็กครับเพื่อไปให้ผู้เสียชีวิตฮะแล้วเคาะลงบอกผู้เสียชีวิตซึ่งโดยปกติแล้วทางผมก็ไปส่งมันบ่อยนะผู้เสียชีวิตตามจังหวัดเนี่ยคือเราแค่เคาะบอกชื่อแค่นั้นแล้วก็เดินถอยออกมาฮะนี่ผู้หญิงเขาพูดเป็นภาษาเขมรนะพี่คือเขาเคาะแล้วเขาพูดกับศพที่อยู่ในโรงพูดแบบเหมือนคนนั่งคุยกันอ่ะพูดแบบเกือบ10 นาทีอ่ะแล้วแกก็เดินออกมากินข้าวซึ่งนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันกับพวกผมนะผมก็งงว่าทำไมเขาพูดนานขนาดนั้นปกติคนที่ทำงานมูลที่เขาก็จะรู้เวลาเราไปส่งไหนก็คือเคาะพู
ูดชื่อนิดเดียวก็เรียกกินข้าวก็เดินมาแล้วอะไรเงี้ยคือผมก็แปลกใจก็ไม่ได้ติดใจอะไรเรายังวัยรุ่นอยู่ก็ขับมาแล้วก่อนทางมันจะกันดานมากครับไปถึงสุรินทร์ก็มาถึงทางเข้าบ้านผู้เสียชีวิตแต่ถนนใหญ่เลี้ยวเข้าไปบนถนนลูกรังเนี่ยเกือบ10กิโลครับซึ่งทั้งสองฝั่งทางมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมไปหมดซึ่งผมก็เพิ่งรู้ว่าคนตายในปกติเราจะต้องไปวัดใช่ไหมครับครับแต่ทางที่สุรินทร์เนี่ยทางญาติคนตายเนี่ยเขาเอาไปไว้บ้านแต่เอาไปบ้านก่อนไม่ได้เอาไปวัดเลยเหมือนในกรุงเทพนะฮะพอถึงบ้านงานเนี่ยเขาก็เปิดเพลงมอนผมจำได้เป็นเพลงมอนร้องไห้ผมฟังเด็กช็อกบ่อยครับเป็นเพลงมอนมีแต่เสียงดนตรีนะก็มีญาติมาช่วยกันยกลงพอยกลงเสร็จเนี่ยเขาก็มียกสำหรับข้าวมาให้พวกผมเนี่ยเพื่อรับประทานกันอะไรเงี้ยแต่พี่หมีแกปฏิเสธซึ่งพวกผมไม่ได้รู้ถูกหรืออะไรครับเพียงแต่ว่าอาจารย์ที่มูลที่แกบอกไว้ว่าไม่ต้องไปกินข้าวบ้านคนตายให้ออกหากินข้างนอกไม่ต้องไปรบกวนเขาหรือว่าแกจะถือว่าเรื่องทางนั้นของเขาเหม็นตอนนั้นมันแรงพี่20กว่าปีครับคือยาสั่งอะไรมันเยอะไปหมดนะครับเขาก็ไม่ให้ไปกินใช่ครับก็คือเหมือนเป็นการเซฟตัวเองไว้ก่อนใช่คือเขาไม่ได้ดูถูกญาติหรืออะไรแต่ว่าเขาให้เซฟออกมาในผมกับพี่เหมียก็รีบออกมาจากบ้านงานก็ออกมาได้สัก 3-4 โลเนี่ยครับผมเอ็นเบาะนอนซึ่งเป็นรถกระบะซึ่งไม่มีแคปนะเป็นรถมูจิไม่มีแคปผมเอ็นเบาะได้นิดนึงก็นอนเล่นอยู่ข้างหลังรถนั่งอยู่หน้ารถข้างคนขับกับพี่หมีเนี่ยผมก็หันไปถามพี่หมีว่าเราจะไปถึงกรุงเทพกี่โมงซึ่งตอนที่ผมถามพี่หมีแกไม่ตอบผมถามรอบที่สองแกก็ไม่ตอบครับและชุดที่แกใส่คือเป็นชุดของหน่วยงานชุดมูจิเป็นชุดหมีครับแกทับครึ่งท่อนเสื้อยืดที่แกใส่คือชุ่มไม่ได้เหงื่อพี่คือเหงื่อออกหน้าออกตาออกแขนเหมือนไปวิ่งมาติดโลแล้วขึ้นมาขับรถเลยอย่างเงี้ยผมก็มองเอกใจให้พี่เขาเป็นอะไรตัวหนังพี่หมีถึงด้วยกี่โมงเขาก็ไม่ตอบก็คือหน้าตรงคอตรงไม่มีคือคนขับรถแหละก็จะต้องแบบหลบเหล็กซ้ายมองกระจกซ้ายขวามองนู่นมองนี่ถูกต้องขับตัวตรงหน้าตรงแบบคอตรงมากเลยผมว่าเราเอ๊ะใจเขาเป็นอะไรคือเราไปรุ่นนะพี่เราก็ไม่อะไรวะผมก็หันลุกขึ้นเลยลุกปุ๊บหันแป้งหลังพี่เอ๊ะจังหวะที่เห็นคือก็ไม่ได้ใหญ่คือบอกตรงว่าผมทำงานมูที่เนี้ยศพเนี่ยไม่กลัวเลยนะแต่ผีเนี่ยกลัวแล้วก็ไม่อยากเจอแต่สิ่งที่ผมหันไปเนี่ยสิ่งที่ผมหันไปเจอเนี่ยคือเป็นผู้หญิงคือไม่ได้นั่งอยู่ท้ายกระบะเลยนะพี่คือเขาเหยียบมาอยู่ตรงกลางกระบะสมมุติแล้วมือสองข้างมีแคปอยู่ใช่ครับไม่มีแคปแล้วเป็นกระบะไม่มีแคปเป็นรถมือที่ไม่มีแคปครับไม่มีแคดดี้บอยปิดด้วยนะมีแคดดี้บอยครับแคดดี้บอยใช่และผู้หญิงที่ผมเห็นเนี่ยคือเขาไม่ได้อยู่ท้ายกระบะเขาขยับเข้ามาอยู่กลางกระบะซึ่งใกล้ผมกับพี่หมีมากแล้วมือสองข้างเขาเนี่ยชูขึ้นมาโขนเหมือนหัวรถเมย์พี่แต่มือเขาอะไม่เห็นว่าเขาจับอะไรคือมันทะลุหลังคาขึ้นไปเฮ้ยจริงเหรอแล้วก็ใช่ครับแล้วก็เขายกขาขึ้นเหมือนห้อยตรงเตงอะพี่ไปตามจังหวะรถที่วิ่งไปครับและนะคือช่วงแค่ผมบอกได้เลยว่าผมหันไปแค่ประมาณแวบเดียวแล้วรีบหันจับเนี่ยแวบเดียวที่ผมเห็นนะคือผมเห็นทั้งหมดก็คือตาเขาสีดำพี่มีแต่ดาดำปากอ้าปากค้างไว้ครับอ้าปากกว้างมากปากไม่มีฟันเลยพี่ใช่อ้าปากค้างอยู่นะครับอ้าปากตอนห้อยโหนตามจังหวะรถแบบเอ็นซ้ายเอ็นขวาผมหันปั๊บกลับมาแล้วก็โอ้โหพี่แบบผมกดตัวผมร้องไห้เลยคือไม่ได้ร้องโวยพี่ร้องแบบร้องติ๊กติ๊กเหมือนเด็กอะพี่โอ้เข้าใจจากนั้นใช่ครับจากนั้นก็จะถึงถนนใหญ่ก็ประมาณ 3-4 โลได้ผมจำได้ว่านานพอสมควรผมร้องไห้อยู่นั้นนานพอสมควรโอ้โหเท่ากับบรรยากาศในรถ 3-4 โลมาคือมันจะเงียบสงัดมากเลยนะเงียบเนี่ยผมก็บอกตัวว่าผมช็อกมากครับคือผมไม่นึกว่าผมจะเห็นอะไรแบบนี้ครับคือพอออกมาถนนใหญ่แล้วเนี่ยพี่หมีก็ออกวิ่งไปได้แป๊บนึงเจอปั๊มแกเรียกพอปั๊มเลยครับครับพอถึงปั๊มปุ๊บเนี่ยแกดับเครื่องเปิดประตูคือไม่ต้องคุยอะไรว่าจะทำอะไรคือต่างคนต่างเปิดประตูเดินออกมาจากรถเลยผมวิ่งไปเลยไปหาเด็กปั๊มเด็กเมื่อก่อนปั๊มต่างหวังก็ยังมีเด็กปั๊มแค่คนสองคนมีผู้จัดการปั๊มคนหนึ่งอะไรครับแกเงียบๆผมก็วิ่งไปพี่หมีก็บอกกับเจ้าของผู้จัดการปั๊มว่าขอนอนหน่อยเพราะว่าขับกรุงเทพไม่ไหวอะไรแต่จริงๆคือเราเห็นแล้วมาเรารู้เราไม่กล้าบอกผู้จัดการปั๊มอะไรเงี้ยครับ
ขาเด็กพิธีกรปั๊มก็ให้นอนอะไรเงี้ยหรือว่านั่งอยู่ตรงเก๊กเขาจะมีพวกเสือปูมีมุ้งเนี่ยครับจังหวะรถที่ผมลงกันมาเนี่ยประตูไม่ได้ปิดทั้งสองฝั่งเลยทั้งคนนั่งและคนขับคือผมมานอนเนี่ยคือผมนอนได้แป๊บเดียวเลยพี่เด็กผู้จัดการเด็กปั๊มก็งงทำไมเราไม่ปิดประตูไม่ปิดประตูไม่จอดรถให้มันดีๆคือจอดเลี้ยวมาปุ๊บจอดแล้วเดินลงมาเลยจอดเกือบทางเข้าปั๊มมาหน่อยเดียวพี่ครับแป๊บเดียวพี่ประตูซ้ายขวาปิดเองครับพร้อมกันเลยปั้งคือมันเป็นช่วงเดือนธันวาคมมันหน้าหนาวเข้าใจได้ว่าเป็นลมแรงหรืออะไรเงี้ยพี่แต่มันปิดพร้อมกันพี่ปั้งเพราะถ้าลมพัดมันต้องมาทางเดียวถูกป่ะซ้ายก็ซ้ายเดียวขวาก็ขวาเดียวแต่นี่มันเป็นคู่เลยใช่ครับอืมปิดพร้อมกันแล้วรถก็โยกซ้ายขวาโยกแบบโยกเหมือนคนแบบโยกรถเล่นอยู่บนรถนะครับจนผู้จัดการปั้มเนี่ยเขาเดินมาบอกพี่หมีว่าพี่เอารถไปจอดที่อื่นนะถ้าพี่ไม่จอดที่อื่นคือเขาไม่ให้นอนไม่งั้นพี่ต้องรถขับวนไปจอดหลังปั๊มแล้วพี่ค่อยมานอนได้อะไรเงี้ยเด็กปั๊มมันกลัวพี่ผู้จัดการปั๊มเขากลัวครับโอ้คือถ้าว่าจาก2ที่เจอกลายเป็น3 4 5ที่อยู่ร่วมเหตุการณ์ด้วยแล้วคือผู้จัดการปั๊มเขาชอเขาเฮ้ยพี่ถ้าพี่ไม่จอดรถหลังปั๊มคือผมไม่พี่นอนแล้วนะอะไรเงี้ยครับพี่หมีเขาเดินไปผมไม่ได้ไปแล้วล่ะพี่หมีเดินคนเดียวขึ้นรถตัดเครื่องแล้วเหยียบรถปื๊ดไปหลังปั๊มจอดแล้ววิ่งมาเลยแล้วก็อยู่ถึงเช้าแล้วถึงเดินทางกลับกรุงเทพกันอันนี้พอมาถึงกรุงเทพเนี่ยผมมาเจออาจารย์ที่กรุงเทพเนี่ยคือแกเป็นเหมือนก็เป็นคนดูแลรถดูแลความสะอาดดูแลเหมือนอาจารย์แกมีของครับเรื่องพวกนี้แกต้องดูแลรถมูลที่ปุ๊บที่คือเมื่อก่อนโทรศัพท์สมัยนั้นพวกผมยังไม่มีหรอกคือไปถึงมูลที่ก็ถึงไปเล่าให้คนอื่นฟังที่มูลที่เล่าให้อาจารย์ฟังครับอาจารย์แกบอกว่ามันไม่ใช่หรอกพวกเองเนี่ยรีบกันออกมาปกติอ่ะเขาต้องเคาะโรงตัวเจ้าที่มูลที่ต้องเคาะโรงบอกว่าไม่ต้องไปส่งนะผู้ผมพาคุณมาถึงบ้านโดยปลอดภัยและอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยเหมือนรับผิดชอบคือผมวันใช่ผมไม่ได้เคาะพี่หมีก็ไม่ได้เคาะคือรีบมันออกมาเลยเพราะว่ามันน่ากลัวพี่บ้านงานก็เป็นบ้านนอกแบบผมไม่เคยเจอนะไปเจอแบบเปิดเพลงวอลล์ให้เสียงดังลำโพงดังๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้เคาะบอกอะไรเงี้ยครับแกอาจารย์แกก็บอกมาไงว่าเราไม่ได้เคาะบอกเขาออกมาส่งเราอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหแต่เป็นการออกมาส่งที่ผมใช้คำว่าฮาร์ดคอร์มากเลยนะมากนะฮะคือถ้างั้นก็คือออกมาส่งเราคือตอนเช้าที่โอ้โหต้องใช้คำว่าเช้าตอนขับกลับไปเนี่ยมันก็ระทึกเหมือนกันนะเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคนนั้นเนี่ยลงไปหรือยังคือพี่หมีขับรถออกจากปั๊มมาเนี่ยแกกระจกมองหลังนี่แกพับขึ้นเพดานไปเลยครับเออไม่มองเลยว่างั้นเถอะไม่มองผมก็นั่งขดอยู่ในรถอย่างเดียวครับอ๋อนะฮะคือเหตุการณ์เนี้ยที่มูลที่หรือทางผมมองกันว่าเขาตายโหงเพราะว่าเขาหลับแล้วก็ล่วงลงมาตายโดยตัวเองไม่รู้สึกตัวอะไรครับอ๋อใช่ใช่ยังเตียนอยู่ใช่ครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงงั้นย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะคุณเอกครับตอนที่จังหวะคือกำลังจะกลับขึ้นรถมาแล้วตอนที่พี่หมีเนี่ยเหงื่อแตกโชกเต็มตัวไปหมดเลยนะฮะพอเหตุการณ์ทุกอย่างมันสงบลงแล้วเนี่ยได้ย้อนกลับไปถามพี่หมีไหมครับว่าพี่หมีเฮ้ยถามจริงวะพี่หมีเจออะไรวะอะไรเงี้ยได้คุยกันบ้างปะถามครับถามคือมาถามที่กรุงเทพแล้วเราไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยระหว่างที่เดินทางจากสุรินทร์มาถึงกรุงเทพพอมาถึงกรุงเทพแล้วต่างคนต่างกลับบ้านแล้วเย็นก็มาเข้าเวรใหม่ก็ถึงได้ถามแกก็บอกว่าเห็นเหมือนกันเห็นผู้หญิงเนี่ยห้อยมือชูขึ้นไปเหมือนโขนอะไรสักอย่างแต่มือเนี่ยทะลุหลังคาไปคือแกคนขับรถจะต้องมองกระจกหลังมองไหมครับเออใช่ใช่แกต้องมองแกเป็นคนแบบยังไงเขาแกมันก็คนไม่ค่อยกลัวอะไรแต่มาแบบนี้แกแบบมาแล้วไม่หายครับคือปกติถ้าเราเจออะไรเงี้ยแป๊บเดียวก็จะหายอะไรเงี้ยคือมาแล้วก็โขนอยู่อย่างนั้นโขนห้อยตรงเตนตามจังหวะเราคือวิ่งในบนถนนลูกหลังครับห้อยอยู่นะมองอ้าปากค้างตานี่ไม่มีตาขาวครับตาดำทั้งสายตาเลยโอ้โหแต่ช็อกปุ๊บแกไม่มองหลังไม่มองแกมองหน้าเนี่ยเพื่อเหยียบแล้วเพื่อไปถึงถนนใหญ่มากให้เร็วที่สุดอ่ะโอ้โหนึกภาพออกตามนึกเลยเนาะจังหวะจะกลับอ่ะเนาะนะฮะคนขับรถมันก็ต้องแบบว่ามีสังเกตเนาะอ่ะขึ้นเสร็จก็ขยับกระจกหลังนิดนึงมองปึ๊บเข้าไปโอ้โหเต็ม2ตาแล้วมันการเต็ม2ตาที่มันพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ใช่โอ้คือผมว่ารถมูลนิธิทุกหน่วยงานมันมีประวัตินั่นแหละครับเฉยอยู่ที่ว่าใครมันไม่ค่อยเอามาเล่าหรอกครับนี่ผมก็ไม่ได้อยู่วงการนี้มาเกือบ20ปีแล้วก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้กันอ๋อเรียกว่าก็คือ
จะบอกนะเพราะเหตุการณ์นั้นเลยทำให้เราในวางมือไม่ครับก็โดยตอนนั้นทำงานก็ทำงานต่อครับแต่ว่าก็จะไม่ได้ทำเกี่ยวกับฝ่ายกู้ภัยแล้วเปลี่ยนมาเป็นห้องวิทยุแทนพอช็อกแล้วไม่ไหวแล้วครับ นะเรียกว่าเจออันนี้ก็ไม่ไหวเลยใช่ไหมถูกต้องไหมฮะใช่ครับโอเคโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดที่คุณเอกไปเจอมาครับนะฮะผมมีคำถามขอถามนิดนึงได้ไหมคุณเอกนะฮะครับผมคือผมก็ผมในความคิดผมก่อนในความรู้สึกผมก่อนคืออย่างที่คุณเอกเล่าคือเวลาเรานำศพของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยกลับไปส่งตามต่างจังหวัดตามภูมิลำเนาอย่างเงี้ยครับนะฮะครับจะมีการใส่โลงไว้ไหมครับใช่ใส่โลงครับเหรอฮะครับก็จะมีขออนุเคราะห์ลงจากมูลที่ว่าส่วนมากที่มาขออนุเคราะห์ลดกันลงก็คือเป็นญาติที่ทางบ้านยากจนอยู่แล้วครับแล้วเมื่อก่อนจะเหมารถจากกรุงเทพขนศพไปเนี่ยมันยากพี่มันไม่เหมือนสมัยนี้มีทั้งบริษัทมีอะไรดำเนินการให้สมัยก่อนนี่จะไปจ้างกระบะเปล่าๆให้ยกขนลงศพไปเขาก็ไม่กล้าพี่ใช่ใช่จะมาขอมูลที่เนี่ยนะครับก็เราก็ให้ทั้งลงแล้วก็ไปส่งให้ฟรีแล้วมีกรณีมีแบบว่าที่ว่าไม่ใส่ลงกลับบ้านไหมครับเคยเจอปะไม่ผมไม่เคยเจอครับเพราะว่าที่มูลที่แต่ละมูลที่ที่อยู่เนี่ยก็คือจะมีลงแตนบายไว้แล้วนอกจากว่าเราเอาลงไปแล้วก็ทางญาติฝั่งโน้นอ่ะเขามีลงไว้แล้วแล้วก็ถึงจะเปลี่ยนลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยมีอ่ะนะฮะพอที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสักเดือนตุลาปีที่แล้วนะฮะผมพี่ป๋องน้องขวัญเนี่ยกลับมาจากงานที่เขาใหญ่แล้วก็แวะปั๊มหนึ่งนะฮะตรงเส้นถนนมิตรภาพนี่แหละนะครับตรงช่วงของกำลังจะเข้าสระบุรีมาอยุธยาแถววังน้อยอะไรเงี้ยนะครับผมก็จอดพักกันนะครับแล้วก็เห็นที่มูลนิธิเนี่ยนะครับจอดรถกันอยู่ 4-5 คันนะครับเขาก็เป็นแฟนรายการก็ขอถ่ายรูปพี่ป๋องอะไรเงี้ยเป็นแฟนพี่ป๋องเป็นแฟนขับถ่ายรูปกันเสร็จเราก็เดินเสร็จแล้วก็จังหวะที่เรากำลังจะกลับขึ้นรถก็คือรถมูลนิธิจะจอดข้างๆรถเราด้านซ้ายมือนะครับแล้วเขาก็เปิดไฟในห้องเก๋งเป็นรถตู้นะฮะรถตู้แล้วก็ไม่ติดกระจกเลยห้องเก๋งสว่างเลยคือจังหวะเดินมาปุ๊บแล้วภาพที่เห็นคือมันทำให้เราสามคนอ่ะไม่กล้าที่จะพูดกันคือเงียบแล้วก็เข้ามาในรถแล้วก็หันมาถามว่าเห็นเหมือนกันหรือเปล่านั่นก็คือเขานำศพกลับโดยที่ห่อไว้แค่ผ้าขาวไงเราก็เลยแบบเฮ้ยไม่ใส่ลงได้ด้วยเหรอหรือว่ายังไงก็เลยอยากจะรู้แค่นั้นเองก็ต้องดูแล้วแต่มูลนิธิครับแต่ถ้าจากไปจากกรุงเทพเนี่ยเกือบ 100% ก็จะมีลงใส่ไปอยู่แล้วครับนะฮะใช่ครับเลยนอนนั้นก็ช็อกตันก็ตกใจตาตั้งเหมือนกันก็เปลี่ยนหน้าที่เลยครับไปเป็นพนักงานอายุแทนนะครับได้คุณเอกขอบพระคุณมากครับนะฮะไว้คราวหน้ามีประสบการณ์เรื่องราวเรื่องไหนนึกเรื่องไหนออกไอ้ที่มันเก็บไว้ในใจอยู่ยังไม่ได้เล่านะครับโทรมาแบ่งปันประสบการณ์กันอีกนะได้ครับผมได้เลยครับขอบพระคุณมากนะครับเอกครับสวัสดี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 ครับสายที่2ที่รออยู่ในค่ำคืนวันนี้นะครับเป็นสายของคุณต้นคูณนะครับคุณต้นคูณปัจจุบันอายุ36ปีนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ4เดือนที่ผ่านมาที่ค่ายแห่งหนึ่งนะครับนะฮะในจังหวัดชัยภูมินะฮะเรื่องราวของค่ายหันษานะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันครับสวัสดีครับต้นคูณสวัสดีครับพี่เก่งครับสบายดีไหมต้นคูณสบายดีครับนะเริ่มกลับมาสบายแล้วครับเริ่มกลับมาสบายแล้วทำไมก่อนหน้านี้เป็นอะไรหรอมันมีเรื่องที่ต้องเท้าความก่อนครับว่าตอนนั้นที่เล่าค้างไว้กับพี่ฝันเรื่องที่มีวิญญาณจะตามเอาน้องคนหนึ่งในกลุ่มไปอยู่ด้วยครับอ๋อตอนแรกเขาคิดว่าจบไปแล้วแต่ปรากฏว่ามันก็ยังไม่จบเพราะผมก็โดนเล่นงานไงซะงอมเลยครับเหรอใช่ครับให้เขาว่าโดนเล่นงานซะงอมเลยเหรอก็4คนที่ไปช่วยก็หูพี่แทบเราคิดไม่รอดกันนะครับนี่ก็เพิ่งจะฟื้นตัวขึ้นมาได้นี่แหละครับเหรอโอ้ยโอเคโอเคนะบุญรักษาต้นคุณลูกเอ้ยนะฮะโอ้โหฟังแล้วดูขนลุกดูน่ากลัวว่ะนะครับอันนี้เดี๋ยวมันคือตอนแรกว่าจะเล่าเรื่องคือฝันครับแล้วมันค้างมาแล้วเดี๋ยวขอเคลียร์เรื่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงครับพี่ได้งั้นเรามาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่านะครับย้อนกลับไปไม่นานสักเท่าไหร่4เดือนที่ผ่านมาธันวาเดือนธันวาปีที่แล้วครับพี่เดือนธันวาปีที่แล้วในจังหวัดชัยภูมินะครับครับผมนะเรื่องราวไม่ขอบอกสถานที่โรงเรียนนะครับพี่ถ้าอย่างนั้นได้เลยครับต้นคูณนะครับเรื่องราวเป็นไงเชิญเลยครับคือตอนครั้งที่แล้วครับพวกผมไปออกค่าย5 วัน 4 คืนครับ
ที่โรงเรียนหนึ่งในจังหวัดนั่นแหละครับครับทีนี้พวกผมว่าไปทีมเซอร์เวย์ไปล่วงหน้าก่อนว่าต้องไปเตรียมค่ายรอสมาชิกรอบนี้เราไปกัน50คนนะครับทีนี้วันแรกที่พวกผมไปถึงก็คือวันที่คืนที่ผมโทรมาเล่ากับพี่ฝันเรื่องนี่แหละเรื่องภาคแรกของที่โดนวิญญาณตามเอาเจ้าน้องไปอยู่ด้วยนี่แหละครับทีนี้ตอนหน้าตอนนั้นเราได้พักที่เซตที่พักไว้อะครับที่พี่เก่งเขาโทรนะครับพี่เก่งไม่มีเสียงแบบตื้ออะไรนะครับไม่มีฮะที่ได้ยินเสียงต้นคูณชัดเจนมากเลยอ๋อโอเคครับนะฮะทีนี้ตอนแรกที่เกิดไปครับจะเป็นนอนที่โรงยิมพระราโรงยิมตามโรงเรียนมันออกครับพี่เก่งก็คือโรงยิมใหญ่ๆเลย มีเวทีก็เป็นโรงยิมพวกโรงยิมบ้านโรงยิมสนามวอลเลย์บอลอะไรเงี้ยครับในโรงยิมอ่ะครับแต่พอวันนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์ประหลาดคืนนั้นเลยตั้งแต่เล่าเดือดช็อกเสร็จมันก็ทำให้เรานอนกันไม่ได้เพราะว่าพอถัดจากโรงยิมไปไม่เกิน200เมตรนะครับครับมันจะเป็นรั้ววัดแล้วข้ามจากรั้ววัดไปอ่ะมันจะเป็นป่าช้าล้างที่เขาไม่ใช้กันแล้วครับพี่ทีนี้พอคืนนั้นเนี่ยพอเล่ากับพี่ฝันเสร็จน้องก็เริ่มมีอะไรแบบวอกแวบวอกแวบให้เราเห็นคือแบบอ่ะยกตัวอย่างเช่นวันนั้นก็มีน้องผู้หญิงไปอาบน้ำแล้วก็มีผู้หญิงในตัวบกเดินเข้าไปตามในห้องน้ำครับพอเกิดแล้วพออาบเสร็จการจะเดินออกมาเนี่ยครับน้องผู้หญิงก็เห็นผู้หญิงเขาเดินออกมาก่อนอ่ะเขาก็คุยกันในห้องคุยเป็นกิจลักษณะเลยครับเออเนี่ยรอด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยกันเขาว่าจะว่าเป็นเพื่อนเขาไงครับครับพอออกมาจากห้องน้ำเสร็จผู้หญิงคนนี้เขาก็เลี้ยวไปทางกำแพงวัดเขาบอกเฮ้ยเธอทางนั้นไม่ใช่ทางนี้จะไปที่พักกับทางนี้ปรากฏว่าผู้หญิงที่เดินออกมาจากห้องน้ำก่อนนะครับก็เดินทะลุกำแพงวัดเข้าไปในเขตวัดไปเลยจริงดิอันนี้ของอันนี้ตอนหกโมงเย็นวันนั้นเลยนะครับวันที่เล่าเนี่ยอันนี้ตอนเย็นเลยเออแล้วก็มันก็มีอะไรวุ่นวายอย่างเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจว่าถ้างั้นคงต้องปรึกษาทางโรงเรียนว่าขอย้ายที่นอนใหม่เพราะมันใกล้เขตอันตรายมากครับสำหรับพวกผมคือข้าไปมันก็ป่าช้าแล้วอ่ะพี่ครับแล้วพวกผมรวมเงินจ่ายสี่ตัวนี้มาเลยก็เป็นเรื่องรู้ทีอ่ะเสร็จวันต่อมาตอนเช้าครับเราก็ไปคุยโรงเรียนว่าจะขอเปลี่ยนที่ให้สมาชิกค่ายนอนเป็นตึกใดตึกหนึ่งโรงเรียนได้ไหมครับก็มันก็เหมือนแบบมันอยู่ดีๆมันก็เกิดมีปัญหาเยอะมากเลยครับพี่ไอ้ตรงนั้นก็ไม่ได้ไอ้ตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนั้นก็ไม่ได้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็ไม่ได้ลงเขาเรียกว่าอาคารศิลปะครับมันเป็นอาคารสองห้องยาวๆต่อกันนะครับครับก็อ่ะแล้วก็จะมีห้องน้ำอยู่ใกล้ๆอีกสี่ห้องอะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะโอเคนี่ก็โอเคว่าเพราะว่าห้องน้ำใกล้ๆที่พักมันก็สะดวกดีครับพอเราเข้าไปเปิดก็เป็นห้องโล่งครับก็เคลียร์เสร็จนิดหน่อยใช่แบบว่าผนังห้องมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกกงไม่ใช่ลูกกงเป็นมุ้งลวดอะพี่เป็นมุ้งลวดแล้วมันก็จะมองเห็นข้างในได้ที่เราก็เลยเอามุ้งกลางให้น้องนอนอะไรเงี้ยเสร็จไม่มีอะไรเลยตอนนั้นพอเคลียร์เสร็จสถานที่โอเคมากก็สมาชิกค่ายมาถึงเราชิดได้มาถึงช่วงกลางวันเสร็จแล้วแบ่งผู้ชายถ้าผมจะไม่ถึงประมาณ20กว่าคนนะครับแล้วก็รวมผมก็จะนอนอีกห้องนึงแล้วก็ผู้หญิงนอนอีกห้องนึงอาคารมันมีอาคารสองห้องที่มันต่อกันนะครับครับทีนี้เราก็คุยกันเสร็จแล้วเลยว่าแล้วเล่าเหตุการณ์ว่าเนี่ยอันนี้เป็นที่น่าเฉพาะไอ้พวกเนี้ยสตาร์บัคครับว่ามันมีเหตุการณ์งี้เลยย้ายมาตรงนี้ทีนี้ก็เตือนน้องว่าอย่าทำอะไรที่มันที่เลนเพราะว่าเรามาต่างที่ต่างถิ่นอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็ประชุมสมาชิกค่ายคืนแรกเพราะว่าเนี่ยมันเป็นค่ายใหญ่มากครับเพราะว่ามันรวมกับชุมชนรวมกับโรงเรียนกับโรงพยาบาลกับตำรวจในชุมชนรวมกันมันเป็นค่ายใหญ่เลยของพื้นที่นั่นนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือว่าขอให้ตำรวจส่งสายตรวจเข้ามาได้ไหมอะไรเงี้ยก็คือคุยกันเสร็จต้นแจ้งสมาชิกค่ายตำรวจระเบียบเสร็จคืนแรกก็บอกว่านอนนะนอนนะทีนี้ประมาณสี่ทุ่มครับผมไปประชุมกับพวกผู้ใหญ่บ้านแบบพวกตำรวจเพื่อเตรียมการดำเนินงานในวันต่อมาว่ามันจะต้องมีอะไรจะขอตำรวจขอสนับสนุนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับสักพักนึงก็มีเด็กวิ่งหน้าตาตื่นมาอาจารย์ครับอาจารย์ทางนู้นน้องแย่แล้วครับผมว่าอ้าวเป็นไรอาจารย์นี่ไปดูน้องเลยครับอะไรเงี้ยแต่เราก็วิ่งกับพ่อผู้ใหญ่บ้านวิ่งหน้าตาตื่นกันไปปรากฏว่าเด็กเล่นผีถ้วยผีเข้าครับเด็กเล่นผีถ้วยแก้วกันแล้วผีเข้าเหรอใช่ครับเข้ากี่มาเดิมคืนแรกเลยครับเข้าคนเดียวครับคนเดียวเป็นผู้หญิงผู้ชายที่โดนเข้าครับผู้หญิงครับเหรอฮะแล้วตอนโดนเข้าเขามีอากับกิริยาอะไรยังไงบ้างครับคือผมมีนั่งช่างหักกระดูกเด็กก่อนเลยนะครับเพราะบอกแล้วว่าอย่าเล่นอะไรพี่เลี้ยงเลยอย่างเงี้ยแล้วมันก็ฉวยโอกาสตอนเราไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยพอไปที่วิ่งไปถึงเพิ่มเติมได้เห็นคือเด็กกำลังนั่งแบบนั่งเขาเรียกว่าทุบแขนทุบขาดึงผมดึงแบบกีดการ์ดแต่พี่ว่า
เหมือนแบบคุมตัวเองไม่อยู่ใช่ครับพังเลยก็ร้องไห้คือแบบป่าแบบป่าตัวป่านะครับช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ไอ้กิริยาที่ทำกิริยาที่ทำครับดึงผมเอามือทุบพื้นตบหน้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนมันคุมตัวอยู่ไม่ได้แล้วก็แล้วเพื่อนขนาดเพื่อนผู้ชายสี่คนไปจับดึงแขนดึงขาก็ไม่อยู่นะครับครับคือสลัดกระจายอะครับพอดีก็มีโชคดีเลยวันนั้นเนี่ยมีผู้ใหญ่บ้านก็เป็นหมอธรรมครับครับเดี๋ยวตอนแรกผมคิดว่าเด็กมันเป็นอุปทานหรือเปล่าว่ามาต่างที่ต่างถิ่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเด็กมันแบบมันอยากอุปทานอะไรหรือเปล่าแต่แล้วพอดีผู้ใหญ่บ้านก็เป็นหมอธรรมแกก็มาดูให้แกก็เหมือนแกตรวจอะไรสักอย่างอะครับแล้วแกก็เอาสายสินในกระเป๋าเนี่ยมาเขาเรียกอะไรมาปัดมาเหมือนมาแบบมาก่อนจะถูกมาปัดที่หัวน้องอะครับปัดสามครั้งแล้วก็ปัดที่ข้อมือแล้วก็ปลุกข้อมือเหมือนเรียกขวัญเดี๋ยวมันใช่ครับเดี๋ยวมันก็กรี๊ดดังเลยครั้งสุดท้ายแล้วก็สลบไปเลยสลบแบบตื่นเช้าเลยอะครับครับแล้วเอาถ้างั้นเอาอันนี้ไปนอนห้องพวกผมคือห้องพวกผมจะมีห้องนึงที่เป็นห้องหัวครับคืออาคารน่าจะมีสองห้องใหญ่ใช่ไหมครับแล้วมีห้องข้างบนไอ้ห้องส่วนหัวนี่เป็นห้องเล็กๆพวกผมกับพวกสตาฟไปนอนกันตรงนี้แหละครับก็เลยตกลงว่าเอาเด็กผู้หญิงคนเนี้ยไปนอนห้องพวกผมนอนดูอาการแล้วไอ้สตาฟเฝ้าไว้ตกลงคืนนั้นก็ถามว่าไปด้วยดีครับเพียงแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านเขาก็เตือนว่าอาจารย์ก็เตือนเด็กนะว่าตรงเนี้ยมันไม่ควรเล่นอะไรแบบนี้แต่เขาก็ไม่เล่าอะไรให้ฟังนะครับเขาก็พูดเฉยๆอย่างเงี้ยพอคืนนั้นผ่านไปตื่นเช้ามาก็เลยเรียกมาคุยเลยว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นครับแล้วเด็กๆว่าอย่างไรมันก็บอกว่าแล้วก็กลุ่มสี่ห้าคนนะครับพอดีมันมีทอมหัวโจกด้วยคนนึงคือเด็กมันนอนเร็วไม่เป็นนะครับต้องบอกตรงๆเด็กสี่ทุ่มห้าทุ่มมันยังไม่นอนกันแล้วครับเด็กสมัยเนี้ยเด็กสมัยนี้ยากมันก็หาใช่ครับมันก็หากิจกรรมทำครับโดยกิจกรรมที่มันทำคือเล่นอยู่ด้วยแก้วครับใครเป็นคนแล้วบอกว่าคิดให้เล่นนะนะแล้วบอกว่าไอ้คนที่ผีเข้าเนี่ยครับคือคนไม่ได้เล่นนะพี่ขวัญไอ้พี่หรอขอโทษครับพี่เก่งไม่ได้เล่นคือคนที่ไม่ได้เล่นคือคนที่นั่งดูอยู่ครับดูอยู่ข้างนอกนะครับคือเหมือนแบบมันมีเล่นคนเล่นอีหัวโจกอีกคนนะครับในวงเนี่ยแล้วก็มีพวกแบบพวกไทยมงนะครับดูอยู่ข้างนอกครับน้องเขาบอกเนี่ยตอนนี้เขานั่งดูอย่างนี้แหละแล้วปรากฏว่าไอ้กลุ่มเนี่ยมันก็เล่นว่าประมาณว่าทางโน้นเสียงมันดีเลนไม่เลยฮะคุณไม่ใช่ครับต้นคุณเงี้ยเสียงมันสะท้อนหรือว่ามันดีเลยหรือว่ายังไงฮะใช่ครับเสียงมันเหมือนเสียงมันดีเลนหน่อยๆครับของพี่ได้ยินเสียงต้นคูณปกติเลยนะครับชัดเจนมากเลยแบบชัดมากเลยอ่ะโอเคครับพอดีมันโอเคครับไม่งั้นทีนี้เรียกทั้งอีกกลุ่มหัวโจกขึ้นมาเล่นเรียกทั้งอีตัวโจรเข้าคือวันนั้นเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเขาเล่นเขาเข้าไปเชิญแล้วเขาก็ถามชื่ออะไรมันก็บอกว่าเชิญประมาณแบบเชิญประมาณสองรอบตามวิธีการอะไรของมันนะครับครับก็ไม่ขยับไอ้ตารางนี้ก็ไม่ขยับสักทีอยู่ดีๆก็มีคนนึงสะบัดขึ้นมามันเป็นคำหยาบมากขออนุญาตไม่พูดนะครับครับผมไอ้ผีตื้อแม่ทิ้งบุ้งมึงก็มาสิอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยพี่พักหนึ่งมันมีลมหอบใหญ่มาแบบหอบบุ้งเลยอะแล้วถ้วยก็เริ่มเดินครับเหรอฮะคือถ้วยเดินแล้วปรากฏว่าถ้วยเดินครับพี่เด็กสี่คนเนี่ยมันบอกว่ามันแค่เอาปลายเล็บอีกครับแล้วมันก็ไม่มีใครดันจริงๆปรากฏว่าถ้วยเดินวนอยู่แค่สรุปได้แค่คำเดียวครับไม่สองคำครับคำว่าอะไรมึงตายเดินอยู่แค่นี้เลยพี่มออึงอมึงตออายอตายวนอยู่อย่างเงี้ยเหรอฮะแล้วใช่ครับโอ้ยขอโทษมีอย่างนิดนึงขอโทษนะไม่เป็นไรตามฟิลเลยครับต้นคูณเดินวนคำว่ามึงตายมึงตายมึงตายอยู่เนี่ยครับปรากฏว่าเด็กมันก็เริ่มคุมแก้วไม่อยู่ครับเพราะที่แก้วมันเริ่มเดินเร็วขึ้นเรื่อยๆครับแต่ก็วนอยู่คำเดิมครับมึงตายมึงตายมึงตายอยู่นี่แหละพอครับเด็กมันเหมือนแบบเฮ้ยกูไม่ไปแล้วจะเอาเนี้ยออกไอ้คนนึงก็ห้ามเพื่อนครับให้ห้ามมาออกมึงต้องเชื่อเขาออกอะไรเงี้ยครับระหว่างที่เถียงกันแก้วล้มพี่แล้วผมว่าแก้วล้มไปทางอีน้องคนเนี้ยคือน้องผู้หญิงที่เดอเป็นไทยมุงอยู่นี่แหละไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสี่คนนี้เลยใช่ครับพอปากแก้วล้มไปที่น้องคนนี้ปุ๊บน้องก็เด้งเลยครับแล้วแบบคือ
ไอ้วิญญาณที่เขาไม่ได้มาสื่อสารอะไรนะครับเนี่ยแต่ว่าตอนเราที่ฟังว่าคือกดดึงหัวตบหน้าดึงผมคุกพื้นตีตัวยังไงอย่างเงี้ยครับตอนแรกมันก็คิดว่าเพื่อนแกล้งสมมติว่าไอ้น้องคนนี้ชื่อแนนแล้วกันมีใครมุงเนี่ยไอ้ทำก็บอกแนนมึงอย่าแกล้งกูกลัวเลยอย่างเงี้ยครับแนนบอกกูไม่ได้แกล้งกูช่วยดูได้ระหว่างนั้นเด็กที่ชื่อแนนนะร้องผมร้องไห้น้ำตาไหลขี้โมโหแบบคือสภาพมันไม่ได้แกล้งแล้วอ่ะแล้วที่ผมโกรธมากคือมันเหตุเกิดประมาณครึ่งชั่วโมงอะพี่ที่มันปล่อยเพื่อนน้อยอย่างนั้นอะมาถึงวิ่งไปตามพวกผมโอ้คือทิ้งไว้นานมากใช่ครับคือถ้าคือมันเกิดสักห้านาทีแล้วรู้ตัวเองว่าช่วยไม่ได้อะควรจะวิ่งไปตามผู้ใหญ่มาแล้วอะอันนี้ทิ้งตั้งครึ่งชั่วโมงอะพี่แล้วโชคดีมากๆว่ามีผู้ใหญ่บ้านอยู่ด้วยครับครับไม่งั้นก็ตายผมก็แย่ครับอ๋อพอชะละความพวกนี้เสร็จหยุดนะอย่านะเตือนแล้วนะว่าอย่าเล่นแบบนี้นะครับ9โมงก็ประชุมสมาชิกค่ายใหม่50คนครับก็เราเหตุการณ์ว่านี่ๆเคลียร์นะว่าอย่างงี้แล้วบอกว่าพอเรื่องตั้งแต่เมื่อคืนนะพี่เก่งปรากฏว่าวันนั้นมันมีทุกอย่างมันดูวุ่นวายหมดไอ้นู่นไอ้นี่ก็ไม่เรียบร้อยแล้วที่เตรียมไว้แล้วกับโครงกับข้าวต้มไว้ก็บูดเด็กที่มาก็มาไม่ครบมีป่วยมันวุ่นวายสาหัสมากครับเราก็แบบเฮ้ยทำไมรอบนี้มันดูชลมลวุ่นวายมากตั้งแต่ประสบการณ์ที่พาเด็กออกค่ายมามันไม่ได้แบบเจออะไรปวดขนาดเนี้ยครับไม่มีอะไรเพราะทุกอย่างมันใช่ครับทุกอย่างมันเตรียมไว้หมดแล้วทุกอย่างเนี้ยเกิดคืนที่สองครับครับอันนี้ก็ไม่มีคนเล่าให้ฟังเหมือนกันอันนี้เจอกับตัวเองไปอาบน้ำครับคือเราต้องเพราะห้องน้ำเนื่องด้วยเด็กมันห้าสิบกว่าหกสิบคนรวมพวกผมด้วยนะครับแล้วห้องน้ำมันมีอยู่สี่ห้องครับเสร็จด้วยความชะล่าใจผมก็ไม่ได้เดินไปบริเวณห้องน้ำเลยจนเราจะไปอาบน้ำครับคืนวันที่สองเราต้องให้เด็กอาบน้ำเสร็จพอเด็กอาบน้ำเสร็จก็ดูพวกมันนอนอ่ะสี่ทุ่มเข้าที่พักเสร็จเรียบร้อยหน้าอะไรเงี้ยเราก็เลยไปอาบน้ำครับครับเพราะว่ามันมีห้องน้ำห้องนึงปิดตายอยู่ข้างๆครับตอนแรกผมไม่รู้ว่าปิดตายนะเพราะว่ามีคนเข้าอยู่มันหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมครับไอห้องที่มันล็อกเนี่ยเป็นห้องหนึ่งแล้วกันก็คือหนึ่งผมเข้าห้องสองเราเข้าห้องครับผมเข้าห้องสองระหว่างอาบน้ำเนี่ยครับมันก็มีเสียงคนเปิดประตูไอห้องที่ว่าล็อกอะครับก็เป็นพี่เก่งก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อมีเด็กเข้ามาเข้าใช่ไหมครับใช่เพราะตอนแรกผมไม่ทราบว่ามันเป็นห้องปิดตายมาพักเราก็อาบน้ำอย่างไรก็อุ่นใจแล้วว่ามีคนมาอาบเป็นเพื่อนเพราะว่าห้องเด็กมันปิดไฟผมบังคับปิดไฟนอนเลยครับพี่แต่นั่นทางเดินห้องน้ำมันก็จะมืดครับทีนี้ระหว่างอาบน้ำไปเนี่ยไอห้องฝั่งข้างๆเนี่ยมันก็มีกลิ่นสูบบุหรี่อ้องมันไม่ได้กลิ่นบุหรี่มันเป็นกลิ่นเหมือนยาเส้นเก่าๆพี่มันเป็นเหมือนแบบกลิ่นประมาณกระดาษมวนยาเส้นนะครับกลิ่นกระดาษไหม้เลยครับอ๋อผมก็แบบเต็มเด็กมันสูบขนาดนี้เลยหรือว่าเพราะว่าก่อนมาเนี่ยเราพยายามค้นกระเป๋าค้นบุหรี่ค้นพวกไพ่ออกหมดเลยครับผมเลยตะโกนกลับไปสูบบุหรี่ทำไมอ่ะตกลงแล้วดิว่าในไพ่ไม่สูบบุหรี่ครับมันก็เงียบไม่มีเสียงแต่ห้องข้างๆนะครับไม่มีเสียงครับแต่ว่าก็มีเสียงคอกแคบมีตักนงตักน้ำอะไรนี่นะครับพอถามว่าอ้าวถามทำไมไม่ตอบมันก็มีเสียงคอกแคบอะไรเงี้ยเหมือนแบบแต่ได้ยินเสียงเหมือนคนแบบเขาเรียกว่าอะไรสูบบุหรี่พี่เสียงแบบตูดลมเข้าปากแล้วครับเหมือนเช่นว่าสูดแล้วก็พ่นออกมาเอาประมาณนั้นครับก็เลยแบบอ้าวนี่ถามไม่ตอบนี่กวนประสาทใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เลยตัดใจปีนหน้าต่างปีนห้องน้ำดูครับคืออารมณ์มันแบบโอ้กลิ่นมันฉุนมากแล้วที่แบบอยากรู้มาเลยว่าเขาเป็นใครอ่ะครับพอปีนออกไปปุ๊บโอ้โหพี่เก่งครับเต็มคือภาพที่เห็นคืออะไรต้นคูณไม่มีใครอยู่ในห้องเลยครับว่างเปล่าเลยเหรอแห้งสนิทเหมือนแบบคนไม่ได้เข้ามาสักปีสองปีที่มันเป็นแบบสภาพห้องน้ำแบบที่มันเป็นดินเกลือกับพื้นนะครับพี่พื้นแบบนึกหนาครับคือเป็นโคลนที่มันแห้งไปแล้วกลักใช่บนพื้นใช่ใช่ครับแล้วพอปีนไปปุ๊บไม่มีโคโกลิ่นยาเส้นยังมีอยู่ไหมกลิ่นยาเส้นมีครับยังคงมีตลบอบอวนอยู่กลิ่นยาเส้นนี่แบบคือมันถึงมันไม่ได้เห็นเป็นควันนะครับพี่เก่งแต่มันได้กลิ่นมันแรงมากครับพี่เก่งพยายามขยับจังหวะนิดนึงครับตอนเนี้ยไอ้ฝั่งผมให้มันได้ยินนะครับมันมีเสียงตื้อตื้อตื้อแล้วก็เหมือนเสียงแบบคนคุยแทรกอยู่นะครับทางโน้นได้ยินไหมครับไม่มีนะ
ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีครับพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมีเสียงของต้นคูณชัดเจนมากเลยเสียงทางผมมันเหมือนกับเสื้อสัญญาแทรกแอดแอดแอดแล้วก็มีเสียงคนคุยแทรกอยู่เนี่ยครับทางโน้นชัดอยู่ใช่ไหมครับชัดมากก็อ่านใจครับใช่ไหมชัดมากเลยทีนี้พอเห็นนะเสร็จผมก็ค่อยๆปีนลงมาครับแล้วก็รีบข้ามเอาไปเลยกลับห้องพักเด็กมันก็ถามเอ้าไปอาบน้ำไม่รอเลยอาจารย์ทำไมรีบกลับมาหน้าตาตื่นเลยเงี้ยบอกไม่ต้องถามครับนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันตื่นเช้ามาครับผมว่าปิดป้ายห้องน้ำชำรุดอ่ะไปติดไว้ห้องเนี้ยติดเลยแต่หลังจากช่วงกลางวันนะครับเป็นหลังจากคืนเป็นที่สองมันก็มีเด็กมาให้ฟังเนี่ยเด็กผู้หญิงนะครับเนี่ยหนูมาเข้าห้องน้ำตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ไม่รู้ใครมันมานั่งสูบบุหรี่ค่ะกลิ่นมันแบบกลิ่นมันก็ใช้ว่ายาเส้นนะครับกลิ่นยาเส้นยาสูบเนี่ยมันฉุนมากเลยหนูก็หาใครไม่เจอเนี่ยเข้าห้องน้ำไม่สบายจมูกเลยเด็กก็มาเล่าให้ฟังสองสามคนครับแล้วก็แบบอ่ะถ้างั้นกูไม่เจอคนเดียวแน่นอนแล้วเอาไงดีว่าอะไรเงี้ยก็เลยไปถามพะโลงครับครับลุงผมถามจริงในห้องน้ำมีอะไรไม่มีอะไรหรอกจานห้องน้ำมันเสียตัวมันตันเขาปิดตั้งนานแล้วไม่ใช่เลยหรอกพี่เก่งว่ามันน่าสงสัยไม่แล้วกับไอ้แค่ห้องน้ำตันแล้วเขาแทนที่มันจะซ่อมมันก็ใช้ได้อะถูกต้องยิ่งเป็นโรงเรียนตามต่างจังหวัดห้องน้ำสำคัญมากใช่ครับตอนนี้มันยอมปิดเป็นปีอ่ะพี่แล้วภาพที่ผมเห็นข้างในอ่ะแต่ตัวพะโลงเขาบอกไม่มีอะไรหรอกผมก็เพิ่งมาอยู่ไม่มีไม่หนามีอะไรปฏิเสธปฏิเสธไปก็ไม่ว่ากันครับเกิดคืนที่สามครับครั้งนี้เนื่องจากวันที่สามเนี่ยเช้าวันที่สามมาเนี่ยปัญหามันก็เริ่มลดลงอ๋อเดี๋ยวเราข้ามไปนิดนึงฮะทีนี้วันที่สามเนี่ยพอทุกอย่างมันเริ่มลงรูปลมลอยใช่ไหมครับครับก็ระหว่างทำกิจกรรมเนี่ยก็มีตายายเดินมาหาคู่หนึ่งผมมาเขาจะว่าแกเป็นพะโลงกับเมียพะโลงที่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็เลยมาถามเป็นยังไงเรียบร้อยดีไหมอะไรเงี้ยก็เลยเล่าให้แกฟังมันก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ครับพะโลงเพราะว่ามันเดินเจอติดขัดอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็เกิดปัญหาเลยก็ไม่รู้ยุ่งเหยิงไปหมดเลยไอ้ที่มันเตรียมไว้มันจะราบรื่นมันก็ไม่ราบรื่นอะไรเงี้ยครับครับคุณยายก็บอกอ้าวมาถึงยังไม่ได้ไปไหว้เจ้าที่ละสิผมก็บอกไหว้แล้วครับตามพระครูโรงเรียนกับพระอาจารย์โรงเรียนไหว้แล้วไหว้ก่อนทำกิจกรรมทุกอย่างเลยไหว้ก่อนว่าเราเจอบทเรียนมาเยอะแล้วรีบรายงานตัวเจ้าที่ก่อนเลยก็คือยายก็บอกว่าพระทั้งศาลใช่ครับยายก็บอกว่าไม่ใช่โรงเรียนเนี้ยมีอีกศาลหนึ่งเป็นศาลแรกของโรงเรียนเราก็แบบเอาแกบอกเสร็จขับเลยนะครับว่าเดี๋ยวเดินไปตรงนี้นะอาจารย์เดินไปตรงนี้เอาผลไม้ไปไหว้นะครับนี่ตอนนี้นะแต่อาจารย์ต้องไปคนเดียวนะไอคอมเมนต์เนี่ยครับไอวงเล็บเนี่ยที่ผมแบบทำไมต้องให้กูไปคนเดียววะทำไมเอ๊ะอ่ะเราฟังไว้ประมาณสองทุ่มครับวันที่สามหลังจากเคลียร์เด็กเสร็จเพราะมันเป็นกิจกรรมที่จะต้องรวมแบบทำกับชุมชนนะครับครับแล้วก็ให้เด็กให้ฝ่ายไอพวกเชฟสตาฟดูแลไปไปคนเดียวก็ไปวะไปคนเดียวแบบไปฉายอะพี่ที่อุตสาห์ผมอะย้ายงานมันราบรื่นอะใครบอกอะไรก็ต้องไปอะเสร็จก็เดินตามไปเดินไปตามที่กายายคุณนี่บอกอะครับกี่โมงแล้วตอนนั้นต้นคุณสองทุ่มเกือบสามทุ่มครับก็ไม่ดึกสักเท่าไหร่นะครับแต่ยายก่อนเพราะว่าตอนแรกกะว่าจะรอแบบนี่ถ้ารอกิจกรรมเสร็จสี่ห้าทุ่มแล้วชวนเด็กไปด้วยเนี่ยน่าจะโอเคกว่าแต่ว่าก็ฟังแล้วคนแก่เขาบอกให้ไปคนเดียวครับมันอาจจะเป็นความเชื่อได้ว่าให้คนดูแลเป็นผู้ดูแลไปไหว้คนเดียวอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับครับก็ไปเดินลัดล้อไปคือมันก็ไม่ได้มันก็อยู่ทางหลังโรงเรียนครับเดินผ่านป่าแล้วเรื่อยๆนึงเดินไปปุ๊บผ่านกระท่อมหลังนึงก็เห็นคุณตาคุณยายเนี่ยที่มาบอกเราครับนั่งอยู่แล้วเราก็ชื่นใจแล้วอย่างนั้นระหว่างทางก็มีคนมีอะไรขึ้นมาแล้วยังวิ่งมาหาตายายได้ครับผมเลยเดินไปแวะที่กระท่อมตายายก่อนครับก็เลยถามอ้าวอาจารย์กินข้าวกินปลาอย่างเนี้ยกินแล้วครับพอดีก็จะมาไหว้ศาลที่คุณตาคุณยายบอกนี่แหละเนี่ยอาจารย์เดินไปตรงนี้นิดนึงก็ถึงแล้วไปถึงแล้วก็ปักธูปไปนะขอปักธูปไปนะแล้วก็อธิษฐานว่า
อะไรที่ทำผิดไปก็ขอเข้ามาให้เดินมาเลยครับพูดมารู้อีกครับแล้วมันมีอะไรที่ยังผมจะมาเล่าตอนท้ายครับว่ามันมีอะไรที่เด็กทำแล้วผมมารู้ที่หลังอีกแล้วทำไมลุงคุณตาคุณยายถึงให้เราขอเข้ามาแทนเด็กอีกยังไงยังไงก็เดินไปอีกนิดนึงประมาณไม่เกิน 2-300 เมตรหรอกครับก็ไปถึงศาลก็คือเป็นศาลไม้ธรรมดาครับเป็นศาลไม้ที่ปักกับดินแบบศาลไม้เล็กๆศาลเพียงตาครับเก่าๆอย่างนี้ใช่ครับคือมันมืดมากผมก็มองดีเทลไม่ค่อยออกนะครับครับทีนี้ก็ไปขอเข้ามาเลยว่าเนี่ยเอาผลไม้ตายจุดธูปจุดเทียนเสร็จปุ๊บก็ต้องขอเข้ามาที่เด็กที่เด็กทำผิดไปต้องขอเข้ามาแล้วก็ขอให้กิจกรรมอีก 2-3 วันที่เหลือเนี่ยมันผ่านไปได้ดีนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับระหว่างปักทูบครับพี่เก่งปักทูบไม่ลงครับเดี๋ยวปักไม่ลงคำว่าความปักทูบไม่ลงคือต้นคูนตอนนั้นปักไปไหนปักลงดินหรือลงดินหรือว่ายังไงปักลงดินหน้าศาลเลยครับหรอแต่ปักไม่ลงพี่คือดินมันแข็งมากขนาดนั้นใช่พี่ดินมันเป็นแบบป่าอยู่คาลิกาแบบพี่เก่งอ๋อนึกออกมันก็จะเป็นดินร่วนๆหน่อยใช่ครับแต่การทูบปักไม่ลงพี่ผมนี่แบบอะไรวะท้ายที่สุดคือเอามือขุดเลยครับพี่เอามือแบบคุยก็พอได้หลุมนิดนึงก็กล่าวขอเข้ามาอีกรอบนึงแล้วก็ปักแล้วก็ดินกบตรงพูดอะครับแล้วก็หันหลังเดินออกมาพี่เก่งเชื่อป่ะตอนที่ผมเดินหันหลังกลับมาจากศาลอะมีเสียงผมใช้คำว่าเสียงมาจากศาลแล้วกันเนาะมึงเอาดินที่ติดมือมึงไปรูปหัวทีมงานทุกคนและทุกอย่างก็เรียบร้อยและทุกอย่างจะอร่อยและทุกอย่างจะสำเร็จอะไรประมาณนี้ครับครับครับเสียงคือผมได้ยินเสียงผมไม่กล้าหันไปมองเลยที่เก่งตอนนั้นเสียงที่คือเป็นเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายแก่ๆเลยครับผมที่เดินตัวคือแบบอารมณ์นั้นคือแบบเดินตัวปลิวเลยครับพี่แต่วิ่งก็ไม่กล้าแต่เขาตัวเงยวิ่งตามมาเดินกลับไปกลุ่มปุ๊บระหว่างเดินผ่านกระท่อมตายายตะโกนถามครับเรียบร้อยแม่จันตะโกนตับเลยครับเรียบร้อยครับคุณยายเสร็จแล้วครับผมก็จะกลับแล้วอะไรเงี้ยเดินดิ่งไปเลยครับผมครับเสร็จกระเพงอยากได้ทำคือสตาร์ทมอเตอร์เด็กเข้านอนแล้วสตาร์ทผมมี6 คนนะครับครับผมบอกไม่ต้องถามอะไรมากไม่ต้องถามผมคืนนี้แล้วเราดินที่ติดมือครับพี่เก่งจับหัวมาเลย6 คนรวมหัวตัวเลยเป็น7แล้วคือเสียงเขาบอกว่าให้รูปทุกคนแต่คือเราเอาเฉพาะทีมงานก่อนเฉพาะทีมงานใช่ครับเอาเฉพาะทีมงานก่อนครับเขาเน้นว่าเอาเหมือนผมจำคำศัพท์ที่เขาพูดให้มันเป็นศัพท์โบราณว่าหมูพวกอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับเอาหมูเอาพวกที่ช่วยงานเรื่อยสักอย่างเนี่ยผมจำศัพท์เขาไม่ได้ครับมันเป็นศัพท์แบบแบบอีสานโบราณหน่อยครับเอาหมูแต่ประมาณว่าให้เอาไอ้พวกที่ช่วยงานเราใกล้ๆตัวเราอ่ะก่อนแล้วดินมันก็มาแบบพี่เก่งจะดินมันแข็งๆอ่ะมันก็ไม่ได้แบบติดมือมาเยอะอ่ะมันก็จะเป็นฝุ่นๆติดมือมาใช่ครับธรรมดาเยอะเนาะผมเป็นใหญ่ๆๆๆเสร็จครับไม่ต้องหาอะไรมากพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันเสร็จป่ะอาจารย์ไปอาบน้ำให้งั้นครับไปกัน5 คนครับรอบนี้คือจะบอกห้องน้ำกับที่นอนมันไม่ได้ห่างกันมากนะพี่เก่งแต่ว่ามันก็แบบพอมันมืดแล้วกลางคืนนะอะไรมันก็กลัวครับเสร็จก็ไปกัน5 คนไม่ไกลห้องนี้มันชรุดไปแล้วครับใช่ไหมครับมันก็จะเหลือ3มันก็ต้องมี2 คนอะที่รออยู่ข้างนอกห้องครับซึ่งไปรอบเนี้ยผมไม่รอข้างนอกห้องแน่นอน2 คนผมก็ขอเข้าไปชุดแรก3 คนกับน้องแต่ว่านี้ไม่ได้กินกระชุนไม่ได้เลยนะครับอาบเสร็จระหว่างที่อาบอีชุดแรก3 คนเนี่ยอีคนที่เข้าห้อง2ติดห้อง1นะครับมันก็ถามอาจารย์ห้องนี้มีเครื่องห้อยอยู่ด้วยห้องที่1นะครับห้องที่ปิดตายถูกครับมีเครื่องห้อยอยู่ตรงไหนห้อยอยู่บนขื่อห้องน้ำครับพี่มันไม่เชิงเครื่องมันเป็นเหมือนแบบเศษผ้าที่แบบปะอารมณ์เศษผ้ายาวๆมันมาต่อกันนะครับพี่เฮ้ยพี่เก่งอย่าว่าผมขัดจังหวะนะพี่เก่งขอโทษเนี่ยฝั่งผมตอนเนี้ยมันมีเสียงเออเกิดเสียงคนพูดแทรกตลอดเลยจริงเหรอผมกลัวว่าจะเป็นพี่เก่งตอบกลับมาเนี่ยผมเลยแบบ
ที่เล่าแล้วหยุดพักฟังสักพักเนี่ยคือผมกลัวว่าจะเป็นพี่เก่งตอบถามผมกลับมาไงพี่แต่ทางโน้นมันชัดใช่ไหมครับชัดแจ๋วมากเลยต้นคูณชัดจริงๆต้นคูณลองเบาเบาวอลุ่มโทรศัพท์ต้นคูณลงนิดนึงได้ไหมล่ะแท่งกันละได้ครับแต่แป๊บนึงนะครับทีนี้พอเด็กมันทักครับพอเด็กมันทักว่าเห็นไอ้เศษเชือกเนี่ยครับก็เลยเดี๋ยวมาบอกว่าเชือกไอ้เยอะมันเหมือนเป็นเศษผ้าที่มัดต่อกันนะครับพี่เก่งครับผมก็บอกอ่ะอย่างแรกเลยคิดในใจมึงจะทักทำไมตอนนี้แล้วแบบว่ามึงจะบอกคงเป็นเอาไว้ผูกอะไรแล้วห้องน้ำเก็บของบ้างอะไรเงี้ยอาบน้ำเสร็จครับเปิดประตูมานัดกันคือแบบด้วยความกลัวพี่สามคนเสร็จความปั่นระเบิดต้องบอกกูนะเยอะออกมาพร้อมกันนะอะไรเงี้ยสามคนเสร็จออกมาพร้อมกันปุ๊บเปิดออกมาสองคนหายพี่สองคนที่มารอหน้าน้ำต่อที่ผมจะต้องมารอมันนะหายไปไหนวะพักก็เลยเดินกลับไปเดินกลับไปที่ห้องพักครับก็เลยสองคนเนี้ยนั่งกอดกันอยู่มุมห้องโอ้ยเจออะไรผมก็บอกให้เป็นไรอะไรเงี้ยบอกให้เป็นไรก็เป็นไรกว่าจะเรียกสติมันกลับมาได้อะครับครับก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นไรเมื่อเราบอกว่าระหว่างที่ผู้หญิงห้องน้ำสามห้องอะครับเขานั่งเล่นนั่งหัวอะไรเสร็จปุ๊บมันก็บุหรี่มาสูบซึ่งเราบอกแล้วว่าค่ายเราจะไม่สูบบุหรี่ไปกินเหล้าไม่ถูกเป็นค่ายสีขาวอ่ะพี่ครับเสร็จระหว่างที่มันสูบบุหรี่อ่ะมันก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งแต่งใส่เสื้อกล้ามสีขาวกางเกงสีกากีในชุดพะโลงสมัยก่อนนะพี่ครับเดินมาจากหลังห้องน้ำแล้วบอกว่าขอบุหรี่หน่อยเด็กมันก็ไม่คิดอะไรมากว่าพี่เด็กมันคิดว่าเป็นพะโลงอ่ะครับมันก็ยื่นบุหรี่ให้มวนหนึ่งแล้วก็จุดให้เรียบร้อยเลยมันก็ถามว่าพี่ไปบรรลงเหรอทำไมผมไม่เห็นหน้าพี่เลยมาทำกิจกรรมสองสามวันแล้วฝั่งที่เขาตอบมาครับครับเขาก็ตอบว่าใช่เป็นบรรลงแล้วมาทำอะไรตรงนี้อ้องเราอาบน้ำนี่แหละพี่อะไรเงี้ยครับเขาเด็กมันก็พูดมาเนี่ยแต่ดีแล้วห้องน้ำเนี่ยพังก็ยอมซ่อมสักทีที่ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพูดไปปรากฏว่าลุงคนเนี้ยลุงที่อยู่ตรงใต้ต้นมะม่วงข้างห้องน้ำเนี่ยที่เรามาจากหลังห้องน้ำครับก็บอกว่าโอ้มันมีเรื่องเล่าห้องน้ำเนี่ยที่ปิดตายเนี่ยเด็กมันก็ถามเรื่องอะไรครับอยากฟังไม่ได้อยากฟังก็ไปนั่งตรงนี้มันก็ไปนั่งขยับอย่างห้องน้ำไปอีกประมาณไม่เกิน50 เมตรแล้วครับไอ้ต้นมะม่วงเนี่ยระหว่างที่เล่าไปเนี่ยลุงเก๋บอกเนี่ยแต่ก่อนห้องเนี่ยก็ใช้ได้ปกติแหละแต่พอดีมีพันลุงที่เลยทำงานตรงเนี้ยเขาป่วยเป็นหลายโรคครับท้ายสุดแล้วเขาก็มาผูกคอตายตรงนี้ในห้องน้ำนี้ช่วงปิดเทอมแต่กว่าคนจะมาเจออ่ะคือมันก็เป็นโครงกระดูกไปแล้วอ่ะพี่โอ้โหใช้ว่าหลายเดือน 2-3 เดือนเลยว่างั้นเถอะคือแล้วประเด็นคือหัวกระดูกหัวกับคอมันยังเหมือนประมาณว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือแบบก็คือเห็นเป็นแบบเป็นซากไปแล้วอ่ะครับคือศพแห้งหมดแล้วว่างั้นเถอะคือหัวใช่ครับหัวอยู่บนเชือกแต่ตัวเนี่ยหลุดออกมาแล้วใช่ครับแล้วเด็กว่าถามเอ้าทำไมไม่มีคนเตือนผมอะไรผมยังไม่ได้ใช้ห้องน้ำตรงนี้เลยอย่างเงี้ยครับแล้วลุงรู้จักไหมเขาเป็นลุงแกเป็นใครทำไมถึงมาผูกตรงนี้ลุงยามลุงตาลุงแกก็ตอบมาก็กูนี่ไงที่ผูกตรงนี้แล้วก็หัวหล่นกับพื้นพี่โอ้ยจริงดิโอ้ยบ้าอย่างนี้เลยพี่โอ้ยมันก็วิ่งป่าล่าแบบโอ้เป็นพี่เขาบอกว่าพอบอกว่าก็กูนี่ไงแล้วพอแบบเหมือนเขาก็ตกหัวก็ตกกิ้งหัวพื้นอ่ะพี่โอ้โหโหที่ว่ากี้มันได้วิ่งสับตีนแตกหรือว่างั้นเถอะใช่ครับแต่ระหว่างเรื่องที่มันคุยกันอ่ะพวกมันในห้องน้ำสามคนนี้ไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับก็คืออาบน้ำมันปลุกขนาดนี้ฮะไปว่าอย่างนั้นก็มีสองคนที่เฝ้าหน้าห้องครับออกมาหาไม่เจอพอไปเจอเรื่องแบบเอ้าโอ้ยผมก็เลยแบบไม่ไหวแล้วเว้ยโหดว่ะค่ายเนี้ยแล้วระหว่างที่นอนนะพี่ไอ้เรื่องที่แบบเนื่องจากพวกผมกลางมุ้งนอนใช่ไหมครับแล้วมันเป็นแบบ
ขาเรียกว่าเป็นลูกเก็บลูกกรงเหล็กแล้วเขาเรียกว่าเป็นเหล็กเป็นเหล็กดักลอยห่างๆผมอธิบายไม่ถูกว่ามันเหมือนแบบตะแกรงเหล็กแบบที่เป็นแบบผนังห้องเรียนอ่ะคือมันจะมองเห็นข้างนอกหมดโล่งหมดนอกโล่งหมดครับครับเพราะผมระหว่างที่แล้วเด็กก็มาเล่าให้ฟังที่หลังว่าระหว่างนอนในมุ้งอ่ะมันก็จะมองเห็นข้างนอกใช่ไหมล่ะครับครับมันก็จะได้ยินเสียงคนเดินรอบที่พวกเรานอนเลยเดินก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บสมัยได้ยินเสียงคนกวาดทางห้องน้ำก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กก็ยังมาเหมือนได้ฟังว่าตอนนั้นผมก็ไม่ได้เอะใจนะครับเดี๋ยวว่ามาเหมือนฟังแบบตีสามตีสี่ใครก็ไม่รู้มานั่งกวาดห้องน้ำแบบกวาดทำไมก็ไม่รู้ยังไม่ทันอะไรเลยอะไรเงี้ยครับเด็กมันก็มาบ่นให้ฟังนั้นเราก็ไม่ชะล่าใจครับก็คิดว่าสงสัยลงพะโลงมาที่ยังมีชีวิตอยู่ครับเด็กคงมาทำวาสะให้พวกเรามั้งอะไรอย่างเงี้ยครับพอเจอเคสนี้ไปพวกผมแบบโอ้โหแต่ต้องอยู่อีก2คืนโอ้โหด้านละ2คืนทำยังไงอ่ะต้นโคนคือคราวนี้มันโอ้จะยังไงมันไหว้ไปหมดแล้วทุกอย่างแล้วว่าไหว้พระไหว้ศาลใหญ่ไหว้ศาลเล็กแล้วแต่ผมก็เลยเอะใจครับวันต่อมาเนื่องจากวันต่อมาเนี่ยไม่ไปกิจกรรมนอกโรงเรียนครับครับทีนี้เราก็วางแผนว่าต้องกลับมาถึงโรงเรียนไม่เกิน6โมงเย็นนะมันจะไม่ค่ำมากเพราะผมจะไม่กลัวอะไรเงี้ยครับครับปรากฏว่ายังไงทีมใหญ่ครับไปติดอยู่ในหมู่บ้านทำกิจกรรมเสร็จ4ทุ่มที่โอ้โห4ทุ่มเลยเหรอจากแผนเดิม6โมงเย็นนะครับอ๋อไม่จบผมก็เลยแบบแต่ตอนที่เหตุการณ์เนี้ยผมเลยกลับไปหาตายายใหม่เนี่ยทำไมไม่คนเตือนผมเลยว่าเจออย่างนี้เนี่ยแล้วเนี่ยอยู่2วันผมจะอยู่ยังไงนะครับแต่ไอ้เรื่องเจอว็อบเจอแบบกลุ่มได้กลุ่มน้อยเดินรอบไปเนี่ยก็จะเจอกันแบบเป็นท่าส่วนใหญ่ครับแต่เด็กมันก็ยังเข้าใจว่าเป็นแบบเป็นได้จากในโรงเรียนใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าเป็นอารมณ์เป็นครูในโรงเรียนมาทำนู่นทำนี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกเขาแก๊งเนี่ยก็เลยผ่านเรื่องนี้ง่ายๆไปแต่พวกที่เจอพี่ๆเนี่ยก็จะมีกลุ่มผมมีกลุ่มมีพอมที่เล่นผีด้วยแก้วคือแรกครับแล้วไอ้สองตัวที่เจอหน้าห้องน้ำครับเสร็จเนี่ยก็เลยบอกว่าตายายคุณตาเลยบอกสงสัยจะเป็นอาถรรพ์ไม่ได้อาถรรพ์อะไรนะยายก็บอกตรงนี้มันอาถรรพ์นะคุณออใครทำอะไรก็ไม่ค่อยสำเร็จง่ายๆหรอกครับเจ้าที่เขาแรงผมก็เริ่มแบบเอ้าวันนั้นก็ไปไหว้แล้วเด้อะไรเงี้ยหมายถึงว่าไปไหว้ที่บอกเดินไปคนเดียวมือๆก็ไปแล้วแล้วทำไมถึงไม่ยอมอะไรเงี้ยครับอาจารย์เราไปถามเด็กอาจารย์ไหมว่าทำอะไรผิดหรือเปล่าเจ้าที่ที่นี่ไม่ชอบคนกินเหล้านะก็ไม่ได้กินนะมีคนกินครับอ้าวใครกินอ่ะเด็กผู้ชายเนี่ยเรามากินกันพี่โอ้ตายตายตายอันนี้เรามารู้ที่หลังด้วยนะครับแล้วยังไงต่อเพราะว่าก่อนพวกผมมาพวกผมค้นกระเป๋าเลยนะพี่ว่าบุหรี่ละบุหรี่ไพ่เหล้าอ่ะเราโกยเชียงออกไปเลยมันไปซื้อในหมู่บ้านเราพี่แล้วเนี่ยผมก็ยังโกรธหมายว่าคนในหมู่บ้านผมก็กำชับแล้วว่าอย่าขายให้เด็กนะอะไรเงี้ยครับก็ซื้อเหล้ามากินในค่ายพอเราพอรู้จักยายเสร็จเด็กกลับมา4ทุ่มผมเลยถามเรียกประชุมค่ายใหม่ครับเอาถามตรงๆใครกินเหล้าในค่ายตอบมาครับถ้าตอบไปก็จะไม่ลงโทษนะครับแล้วมีกลุ่มผู้ชาย4คนผมดื่มครับซื้อจากซื้อยาดองจากหมู่บ้านมาดื่มครับผมแบบอ๋อไอ้พวกมึงนี่เองก็บอกงั้นเดี๋ยวไป4ทุ่มครับพี่ไปด้วยกันผมก็เลยพาไอ้4คนเนี่ยปล่อยกลุ่มใหญ่อาบน้ำเข้าที่พักไปครับครับถ้ากลุ่มเนี่ยไปขอเข้ามาที่ศาลเก่าศาลแรกที่ผมเป็นคนเดียวอะครับอย่าพูดไปนะขอเข้ามาเลยนะว่าจะไม่ทำอีกนะถ้าทำอีกต้องเป็นงี้ปักลงพี่ครับอ๋อปักลงแบบง่ายดายเลยครับคือแบบปักปุ๊บปิดปั๊บเลยครับผิดกับวันผิดกับวันแรกที่ออกมาวันนี้ผมมาคนเดียวครับเออรอบนี้แบบปักเสร็จปุ๊บเรียบร้อยโอ้โหก็เป็นนี้เป็นหมายดีก็เลยอนุมานนะว่าเขาคงโอเคกับเราขึ้นนะครับพี่ครับระหว่างที่กลับรอที่จะถลังกลับก็มีเสียงออกมาจากศาลครับพวกมึงสัญญาแล้วนะโอ้โหอย่างนี้เลยพี่คือแบบได้ยินเสียงแบบเสียงเดิมเหมือนวันแรกเลยครับครับนะฮะ
พวกมึงสัญญาแล้วนะแต่เป็นภาษาอีสานนะครับประมาณพวกสูเจ้าพวกอะไรเงี้ยสัญญาแล้วอะไรเงี้ยอือโอ้โหรอบนี้นี่เดินกันแบบแต่ไม่คิดชั่วโมงอ่ะพี่ก็คือพูดง่ายคือคล้องแขนกันอ่ะสับคล้องแขนไว้ลูกมึงอย่าวิ่งนะมึงอย่าวิ่งนะมึงพากันเดินนะอย่าวิ่งนะแล้วตำรวจมาได้ยินไอ้สี่คนนั้นก็ได้ยินไงครับอือฮะผมบอกว่ามึงต้องหันนะกอดจับมือแบบเอามือคล้องแขนน้อยอ่ะพี่แล้วก็เดินนะมึงอย่าวิ่งนะวิ่งมีอะไรตามนะก็บอกให้เขาเดินแบบเดินไปครับผ่านบ้านตาใหญ่ตาก็ตะโกนถามเรียบร้อยไหมอาจารย์บอกเขาเรียบร้อยแล้วครับเดินปรีกันไปเสร็จครับผ่านห้องน้ำครับพี่เก่งไอห้องที่ทุกคนเจอวิญญาณของไอที่สองคนนั่นแหละครับสองคนนะครับตอนที่ผมต้องเดินผ่านเส้นเนี้ยมันจะต้องมองไปมันจะเห็นต้นมะม่วงแล้วก็ด้านหลังห้องน้ำใช่ไหมครับครับสิ่งที่เห็นคือเป็นผู้ชายใส่เสื้อกล้ามใส่กางเกงเสียมตาลกระเกียครับยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงครับแล้วก็มีแสงแดงๆแสงหนึ่งนะพี่เหมือนแบบคนสูบยาครับแต่ตรงที่มันแดงอ่ะคือมันตรงหัวเข่าเดี๋ยวพี่เก่งนึกภาพออกไหมครับนึกภาพออกเห็นเป็นร่างคนนะครับเสื้อกล้ามเกงสีกากีเหมือนชุดข้าราชการครึ่งท่อนนะครับใช่ครับแต่ส่วนบนคือมองไปแล้วก็อยู่ในความมืดไม่รู้ไม่เห็นอะไรว่าเป็นผู้หญิงแต่มีเสียงว่ามีแสงแดงๆตรงหัวเข่าโอ้ยนึกภาพอยู่อย่าบอกนั่นก็คือถูกครับหิ้วเขาถือหัวตัวเองอยู่ใช่ครับโอ้ยโหดผมนี่ก็เลยบอกก็เลยถามว่าเห็นไหมครับเอวันก็บอกชัดเจนครับเอบอกอย่าวิ่งนะระยะมันยังพอห่างกันนะพี่เก่งระยะห่างประมาณสัก200 เมตรได้มั้งครับอย่าวิ่งนะเดี๋ยวเขาตามกอดโวพี่อารมณ์นั่นคือแบบกอดแขนกันแล้วแบบอากาศเดินแบบเดินเร็วพี่ปุ๊บไปแบบพอเข้าที่พักเสร็จสวดมนต์นะครับไม่ต้องให้ใครฟังนะไม่ต้องเล่านะสำคัญต้องอย่าเล่ามันเข้ามาตามมาไม่รับผิดชอบนะเดี๋ยวบอกเขาครับเสร็จก็เข้าที่นอนปกติพวกผมนอนกัน6 คนอะพี่ก็เต็มแล้วอะแล้วต้องเอาอีก4 ตัวได้เข้าไปนอนด้วยอะนั่นเยี่ยเลยห้องนั้นอะแต่ก็อุ่นใจดีครับน้อยกว่า10 คนอะมันต้องแบบนั้นแหละต้นคูณนะฮะยิ่งอยู่เยอะยิ่งอุ่นใจใช่ครับผมบอกว่าเปิดไฟนอนก็ได้วันนี้กูยอมคืนนึงเปิดไฟนอนเลยสว่างพอเอาไปเลยใครจะมาด่าช่างมันเดี๋ยวรับผิดชอบเองครับตื่นเช้ามาครับไอ้เรื่องได้กินยาสูบห้องน้ำก็ยังได้กินอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่ามันคงแต่ว่าตื่นเช้ามามันก็โอเคที่เราถึงว่าสถานการณ์โดยรวมว่าพี่เก่งมันดีขึ้นมันดูราบรื่นมันดูแบบเฮ้ยมันดูโฟร์แบบมันดูแบบโฟร์เหลือเชื่อเลยครับคือมันดูอันนั้นก็ทำสบายใส่ความร่วมมือดีอันนั้นอันนี้ทำโต๊ะสำรองสบู่อะไรก็ได้ดีอะไรเงี้ยครับดีเว้ยคืนสุดท้ายครับครับต้องการความเสี่ยงทุกอย่างเลยมันจะมีกิจกรรมรอบที่ผมกลัวสุดคือแล้วพี่เก่งเพราะว่าคืนนี้มันมีกิจกรรมรอบกองไฟครับเขาเรียกกินข้าวพาแรงอะครับของอีสานอะคือจะมีการแสดงแล้วมีกินข้าวพ่อละพ่อฮักแม่ฮักมากินข้าวรวมกันกับเด็กมีผูกข้อไม้ข้อมือส่งกลับอะไรเงี้ยอันนี้กลัวมากเพราะมันต้องเสร็จดึกแน่นอนครับผมนะฮะจะถึงตรงนี้ต้นคุณพี่แซนขอแบบกระชับนิดนึงได้ไหมฮะอ๋อได้ครับครับเสร็จแล้วทีนี้ก็เลยไปห้องน้ำเอาบุหรี่ไปจุดไว้ให้หมดนึงบอกว่าขอนะครับขอถือว่าอย่าให้มีอะไรเลยนอกคือสุดท้ายแล้วขอให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จก็บุหรี่ไปตั้งไว้ตรงห้องน้ำวันนึงเดินไปหาเจ้าที่เอาผลไม้ไปไหว้แล้วก็บอกว่าขอให้สำเร็จรู้ล่วงได้ดีอย่ามีเหตุการณ์เลยนะครับเพราะที่ผ่านมามันก็สาหัสกับพวกผมมากแล้วขอให้คืนนี้มันสำเร็จได้ดีอะไรเงี้ยครับครับเสร็จสมพรป่าเลยครับพี่เก่งทุกอย่างมันน่าเบื่อหมดทุกอย่างมันโฟร์หมดเสร็จเรียบร้อยทุกคนกินเหล้าไม่มีอะไรเลยกิจกรรมเพอร์เฟกต์เสร็จทุกอย่างเรียบร้อยดีครับไม่มีคนเห็นทะลุด้วยเสร็จพอตื่นเช้ามาก็วันสุดท้ายกำลังจะเดินทางกลับครับแล้วก็ทำอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วผมเลยว่าถ้างั้นเดี๋ยวเรา6 คน 7 คนรวมเป็นสตาร์ทอะครับแต่จะไปขอบคุณคุณตาคุณยายแล้วจะไปไหว้ศาลเจ้าที่เก่าเจ้าที่แรกครับขอบคุณเราจะขอเข้ามาครั้งสุดท้ายจะไม่มีเด็ดค้างกันจะทำอะไรพลาดไปอะไรเงี้ยครับ
ระหว่างที่เดินกลับไปอ่ะครับเราก็มองไม่เห็นกระท่อมตายใหญ่แต่ผมจำได้ว่าเราเดินผ่านเส้นเนี้ยตรงนี้มันมีจุดสังเกตว่าเจอตรงนี้แล้วจะเจอกระท่อมตายใหญ่แล้วเดินไปนิดนึงจะเจอศาลเก่าเดี๋ยวต้นคูณแต่ผมอ่ะหากระท่อมตายใหญ่ไม่เจอแล้วก็อ่ะแต่มันก็เช็คพอยต์เดินถึงว่ามันมีพอยต์ที่เห็นว่าเดินตรงนี้เดินไปนิดนึงจะเจอศาลอะไรเงี้ยครับคือผมจะจำของผมอย่างเงี้ยไอจุดเช็คพอยต์อยู่ที่เดิมแต่ที่หายไปคือกระท่อมตายใหญ่เดี๋ยวโอ้แบบเลยอ่ะสงสัยจะมาผิดทางก็เลยเดินไปที่ศาลเจ้าที่แรกก่อนไปถึงศาลเจ้าที่แรกก็ไหว้เสร็จก็ไม่มีอะไรครับก็ไหว้เสร็จก็ขอขมากันรอบสุดท้ายบอกว่าถ้ามีโอกาสก็จะผมว่าลูกหลานมาช่วยพัฒนาถ้าไม่ในนั้นก็ขอขมาแล้วก็จะขอให้ลูกหลานเดินทางปลอดภัยอะไรเงี้ยครับครับก็เดินกลับมาก็มีเสียงกระซิบจากศาลออกมาอีกครั้งนี้กลางวันแสกๆเลยครับกระซิบว่าอะไรคราวนี้ไปดีนะพวกสูเหมือนส่งแล้วชัดเจนใช่ครับอันนี้ก็โอเคก็เด็กก็เลยเล่าให้เด็กมันตาตาไปแล้วว่าได้ยินอะไรก็ไม่ต้องหือหานะก็ได้ยินอะไรก็เล่าไปแล้วก็เดินไปไม่ต้องหันหลังกลับอะไรอย่างเงี้ยเสร็จก็เดินมาเช็คพอยต์เดิมที่มันจะต้องเห็นบ้านตายายครับครับโอ้ยบอกมาดูตรงนี้หน่อยก็เดินไปตรงที่เป็นบ้านตายายอ่ะพี่เออเจอครับเจอบ้านตายายจริงๆเจอเหมือนสารตายแห้งแล้วมีรูปปั้นตายายอยู่ในบ้านพี่ไอ้บ้าจริงๆเดี๋ยวให้ขนลุกว่ะเนี่ยเฮ้ยลุกสงสัยเป็นสารตายแห้งแบบสารปี๊บอ่ะพี่สารปี๊บของคนพี่เก่งนะครับผมไม่ใช่เป็นสารปี๊บเอาปี๊บทำอ่ะปี๊บมาทำอ่ะใช่ใช่แล้วก็ตั้งอยู่เตี้ยๆแล้วก็มีสารตายายคู่นึงตั้งอยู่ข้างในสารเฮ้ยพวกผมนี่เข่าอ่อนแบบพวกเข่ากราบเลยนะพี่เฮ้ยคนลุกว่ะเนี่ยผมแบบพีคสุดแล้วตั้งแต่ทำกิจกรรมมาโอ้ยเดี๋ยวนะมากมากสุดสุดแล้วครับกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวมันใช้คำว่าพีคในพีคของพีคอีกทีเลยนะผมเลยบอกว่าผมแบบโอ้แล้วผลตายายนี่เหมือนมากพี่แต่งตัวเหมือนที่เราเจอเลยครับคือดีเทลแบบดีเทลดีมากผ้าขาวม้าสีอะไรนี่ตรงหมดเลยนะครับผ้าขาวม้าพาดบ่านุ่งยังไงหุ่นยังไงตายายแต่แบบนั้นนะครับสองคือแล้วไปบอกว่าเป็นสารที่หยุดแบบสารระดับเหมือนแบบสารระดับหัวเข่าสารระดับพื้นนะครับคือถ้ามองไปมันก็ไม่เห็นนะครับคือถ้ามองจากองศาเราไปมันก็ไม่เห็นแน่นอนจะต้องเดินไปใกล้ถึงจะเห็นอ่ะผมว่าค่ายนี้ดีไว้เจอทั้งผีหลอกเจอทั้งผีช่วยนะฮะเรื่องก็ประมาณนี้ครับพี่อาจจะอย่าพูดคำว่าอาจจะไม่น่ากลัวนะต้นคูณพี่จะเอามือเนี่ยฮะเอื้อมไปในโทรศัพท์แล้วจะตีมือต้นคูณนะฮะอย่าพูดคำว่าไม่น่ากลัวพี่จะคำว่าโคตรน่ากลัวแล้วแหมแล้วคำพูดสุดท้ายของผู้ใหญ่บ้านนะครับจะบอกว่าด้าเมียก็มาช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านนะครับเด็กๆในหมู่บ้านชอบมากได้ความรู้อะไรมากพี่เก่งผมจะบอกว่าพี่เก่งผมจะบอกว่าถ้าไม่มีโควิดนะผมจะต้องไปวัดไปโรงเรียนนี่อีกรอบนึงเพื่อไปสรุปกิจกรรมอีก4วันอ่ะเราไปทุกวันนี้ผู้ใหญ่บ้านยังโทรมาอยู่เลยผมจะบอกว่าถามผู้หูว่าผมอยากไปไหมอ่ะเจอแบบเนี้ยโอ้จริงๆถ้าเจอแบบนี้อ่ะพูดตรงนะพี่จะสองจิตสองใจว่าคือไอ้อยากกลับไปพัฒนาก็อยากจะกลับก็ต้องไปสรุปงานนะว่าเราไปทำอะไรไปบ้างกลับไปคือมันอาจจะต้องมีคำถามให้กับตัวเองว่าเราจะนอนที่นี่ดีหรือว่าจะไปอาศัยที่บ้านนอนดีแล้วนะคราวนี้คือตอนแรกผู้บอกว่าแบบว่าจะให้เด็กไปนอนแบบกิจกรรมพ่อฮักแม่ฮักอะครับหมายถึงว่าบ้านหลังนึงก็รับเด็ก3-4 คนไปนอนที่โรงที่บ้านเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ลูกมารวมกันที่โรงเรียนทำกิจกรรมตอนเย็นก็มารับลูกกลับอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ห่วงความปลอดภัยของเด็กด้วยของคนในหมู่บ้านนะครับว่าเด็กเราเผื่อมันไปทำเรื่องอะไรเงี้ยก็นอนรวมกันซะสบายใจกว่าพี่เก่งใช่ไหมว่าตอนเนี้ยไอเสียงแอร์แต่เสียงคนพูดแทรกมันก็ยังอยู่ในโทรศัพท์ผมนะจริงเหรอแต่จริงพี่เนี่ยได้ยินเสียงต้นคูณชัดมากชัดแบบชัดเป๊ะ 100% เลยอ่ะนะฮะโอเคต้นคูณนะครับนี่คือเรื่องราว
เย็นเยอะหน่อยนิดนึงนะครับพี่ต้องขอโทษด้วยไม่สนุกมากเป็นพี่ใช้คำว่าเกือบ1ชั่วโมงที่สนุกจริงๆสนุกอีก1เรื่องเลยอ่ะนะครับโอ้ใช้คำว่าขนลุกขนพองมากอ่ะแล้วขนแบบดีเทลเล็กๆน้อยๆก็พยายามมาออกเลยนะพี่เจอแบบแวบๆก็ต้องขออภัยด้วยครับอาจจะยาวไปนิดนึงกลมกล่อมต้นคูณมันกำลังกลมกล่อมมันกำลังดีนะครับไม่มากไม่น้อยเกินไปเหมือนเราดูซีรีส์ผีหนึ่งเรื่องนะฮะเราเริ่มสตาร์ทคุยกันตอน1นาฬิกาประมาณ4นาที5นาทีตอนนี้1นาฬิกา52นาทีตายเขาไม่ด่าผมหมดแล้วครับไม่มีแต่คนส่งมานะฮะพี่ดูจากโซเชียลให้อย่างคุณบอลอยู่ในวอล์กอโลนบอกโคตรหลอนนะฮะแล้วก็อุ๊ยหลายข้อความเลยนะครับคุณสิริชัยบอกว่าขนลุกเลยครับพี่ขานะครับคุณเยติบอกว่าสารปี๊บเป็นสารแรงมากครับนะฮะแล้วก็โอ้โหเยอะมากข้อความในโซเชียลนี่ใช้คำว่าเยอะจนพี่อ่านไม่ทันน่ะนะฮะข้อความทาง SMS ต้นคูณดูกันนะครับอย่างคุณเจทิวไหลมัดสักคุณเจทิวไหเจทิวหล่มสักนะครับบอกว่าเรื่องนี้ผมเชื่อนะครับเพราะว่าแถวอีสานเนี่ยส่วนมากเนี่ยเจ้าที่เจ้าทางปู่ย่าเนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์มากนะครับนะฮะคุณวัยรุ่นกรุงเทพกีทาบอกว่าเรื่องยาวแบบรุ่นตลอดครับนะฮะคุณตั๊กพ่อน้องคุณบอกว่าตื่นเต้นลุ้นระทึกน่ากลัวซับซ้อนซ่อนเงื่อนครบรสเรื่องผีเลยครับเรื่องนี้น่ากลัวมากนะฮะแล้วก็รวมไปถึงโอ้โหข้อความคุณพ่อน้องทัศน์เหมือนจะพยายามคิดตามเรื่องที่ต้นคูณเล่านะฮะเพราะว่าต้นคูณเพิ่งมาบอกว่าตายายคือใครเมื่อตอนประมาณสักตี 1:49:50 ประมาณนี้นะเพราะท่านส่งมาตอนตี 1:41 บอกว่าหรือตายายคือเจ้าที่ครับพี่เก่งพี่เอางี้เนาะอีกเรื่องนี้ที่ผมยังไม่ได้บอกพี่เก่งคือหลอนสุดท้ายที่ผมเห็นคือตอนที่เราไปถ่ายรูปรวมที่ศาลาโรงเรียนนะครับศาลาในประถมโรงเรียนอ่ะก็มีรูปตายายคู่หนึ่งที่เขียนไว้แต่ว่าผมก็เลยถามว่ารูปใครรูปใครครับครับอ๋อคุณตานี่คุณยายนี่คนที่บริจาคพื้นที่ให้โรงเรียนข้างโรงเรียนครับโอ้โหนี่อ่ะพี่พีคสุดท้ายนะสุดยอดโอเคได้ครับต้นคูณประมาณหนึ่งแล้วกันนะกับเรื่องราวประสบการณ์เรื่องนี้คุ้มจริงๆไม่ได้ฟังต้นคูณเล่าเรื่องผีให้ฟังนานมากสำหรับตัวพี่นะต้นคูณก็จะเล่ากับพี่ป๋องพี่ขวัญผมหายไปตั้งแต่ไม่เลยครับผมเรื่องสุดท้ายที่ผมเล่าคันวาคือพี่ขวัญครับเรื่องที่ผมเล่าแล้วเจอก่อนจะเจอในค่ายนี่แหละนั่นแหละฮะแล้วก็ไม่ได้หายไปเลยเพราะว่าเจอทั้งไปติดทั้งไปที่เหตุยิงกันก็เกิดจะออกมาได้เจอทั้งไปใหม่ทั้งไปอุ้ยเยอะหมดเลยครับโอ้นะครับได้ขอบพระคุณต้นคูณมากสำหรับประสบการณ์เรื่องราวถ้ายาวไปต้องขออภัยด้วยนะครับไม่เลยครับกำลังดีครับอย่างที่บอกนะฮะนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะเล่าเรื่องการเอาชีวิตรอดของพวกผมกับวิญญาณที่ตามเอาน้องในกลุ่มเอาไปอยู่ด้วยครับได้เลยครับต้นคูณไว้คราวหน้าเอาเรื่องนี้มาเล่ากันนะครับผมได้เลยครับขอบพระคุณต้นคูณมากนะครับผมขอบคุณครับพี่ครับครับผมสวัสดี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 ครับสวัสดีคุณผู้ฟังรายการ The Shock ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของ The Shock Story และค่ำคืนนี้อยู่กับผมขวัญน้ำมันพรายครับ The Shock Story ในคืนนี้หยิบยกเอาอีเมลของคุณแนนกับเรื่องตี2ตี3เหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาเรื่องของเรื่องก็คือเป็นเรื่องเล่าจากพี่แผนกกายภาพบำบัดคนหนึ่งเล่ากับคุณแนนฟังตอนนั้นคุณแนน
เข้าไปรักษาตัวผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาททำให้เธอเดินไม่ได้เลยต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลเป็นเวลาหลายวันเพื่อทำกายภาพบำบัดฝึกเดินและก็นวดบำบัดก่อนหน้านั้นคุณแนนบอกกับเราว่าตัวเธอเข้าออกโรงพยาบาลแห่งนี้บ่อยมากเริ่มจากการรักษามะเร็งแล้วก็ผ่าตัดอยู่หลายครั้งจนมาครั้งล่าสุดนี่แหละคุณแนนเล่าเราฟังว่าตัวเธอค่อนข้างจะสนิทกับพยาบาลและพนักงานที่โรงพยาบาลแห่งนี้วันนั้นเป็นวันที่คุณแนนต้องเข้าไปที่แผนกกายภาพบำบัดเพื่อจะไปนวดระหว่างที่กำลังนวดกันอยู่พี่ที่ทำหน้าที่นวดให้กับคุณแนนจู่ๆเขาก็ถามคุณแนนขึ้นมาว่าน้องพักห้องไหนอะคะคุณแนนก็ตอบไปว่าห้องหมายเลขนี้พี่คนที่นวดอยู่ก็ถอนหายใจลักษณะเหมือนโล่งอกแล้วบอกกับคุณแนนว่าโชคดีนะที่น้องแนนไม่ได้พักที่อีกห้องหนึ่งคุณแนนก็สงสัยก็เลยถามกลับไปว่าห้องอะไรพี่เขาก็บอกเลขห้องมาและหลังจากนั้นพี่คนที่เป็นนักกายภาพบำบัดก็เล่าต่อว่าคนไข้หลายๆคนที่พี่เขานวดให้อยู่ห้องนั้นกันได้ไม่เกิน1คืนทุกคนต้องขอย้ายออกจากห้องหรือไม่ก็ต้องขอย้ายชั้นบางคนถึงขนาดขอย้ายโรงพยาบาลไปเลยคือปกติทุกห้องพักคนไข้จะมีพยาบาลเวียนมาวัดความดันวัดไข้ทุก 2-3 ชั่วโมงพอถึงช่วงดึกๆจะเว้นช่วงห่างนิดหน่อยเพื่อให้คนไข้ได้พักผ่อนพอประมาณ 2-3 มีคนไข้บางหลายเล่าให้ฟังจะเห็นมีพยาบาลท่านหนึ่งเดินเข้ามาในห้องแต่เชื่อไหมพยาบาลคนนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้วัดความดันได้แต่ยืนนิ่งบางคนเห็นพยาบาลคนนี้มาเดินรอบเตียงบางคนเห็นพยาบาลคนนี้มานั่งตรงเก้าอี้หัวเตียงนั่งหันข้างให้และคนที่เจอแบบนี้เขาเล่าให้กับพี่คนนี้ฟังว่าบางครั้งเห็นพี่พยาบาลคนนี้มานั่งอยู่เฉยๆพอลืมตามามองแล้วก็เจอสิ่งที่เห็นและทำให้คนไข้ตกใจก็คือพยาบาลคนนี้มีแต่ตาขาวไม่มีตาสีดำมีหนำซ้ำขาของเธอคนนี้ไม่ติดพื้นและมีคราบเลือดบนเสื้อกาวหน้าขาวซีดบางคนก็เห็นหน้าบวมๆช้ำๆคนไข้ส่วนใหญ่เจอประมาณนี้แล้วก็จะเวลาเดิมนั่นคือประมาณ 2-3 หลังจากนั้นคนไข้ที่เจอบางคนกดออดเรียกพยาบาลมาถามว่ามีใครเข้ามาในนี้ไหมคำตอบก็คือยังไม่มีเพราะยังไม่ถึงเวลาที่ต้องวัดความดันคนไข้วันรุ่งขึ้นคนไข้ที่เจอเหตุการณ์เหล่านี้ก็ขอย้ายห้องอย่างที่บอกบางคนเจอหนักถึงขนาดขอย้ายโรงพยาบาลเลยทีเดียวแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือระหว่างที่พี่คนนั้นกำลังเล่าให้กับคุณแนนฟังจู่ๆไฟก็ดับในห้องนวดเขาจะมีการเปิดเพลงบรรเลงเบาๆเปิดให้คนไข้ได้ฟังจริงๆถ้าไฟดับเพลงก็ต้องดับด้วยแต่นี่เพลงยังบรรเลงอยู่ไฟดับประมาณสัก 5-10 วินาทีแล้วก็ติดตอนนั้นดูเวลาประมาณสักบ่ายกว่าๆแล้วท้องฟ้าข้างนอกเริ่มครึ้มเหมือนฝนจะตกคุณแนนเล่าให้เราฟังว่าจังหวะนั้นเองพอไฟติดตัวเธอเหลือบไปมองที่กระจกหน้าต่างซึ่งมีมูลี่บังตาอยู่มองไปข้างนอกคุณแนนพยายามเพ่งว่าสิ่งที่เห็นมันจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่เพราะเธอเห็นเหมือนคนค่อยๆเดินผ่านหน้าต่างจากมุมห้องมาตรงบริเวณหน้าต่างที่ใกล้เธอหลังจากนั้นเธอก็เห็นร่างนั้นค่อยๆจะงอกหัวออกมาหลังมูลี่จังหวะที่เธอกำลังรวบรวมสติและพยายามเพ่งมองเพื่อให้ชัดและเธอก็เห็นว่าเป็นพยาบาลมายืนอยู่นอกกระจกระหว่างที่เธอกำลังเห็นร่างนั้นชัดขึ้นจู่ๆก็มีเสียงอุทานร้องขึ้นมาจากพี่ที่เป็นคนนวดคุณแนนก็เลยหันกลับไปมองที่พี่คนนวดปรากฏว่าตอนนั้นพี่เขาจ้องมองไปที่หน้าต่างตรงที่คุณแนนเห็นอยู่ก็เท่ากับว่าทั้งตัวคุณแนนและพี่คนนั้น
เห็นภาพนี้เหมือนกันทั้งคู่โดยไม่ได้นัดหมายก็โดดกอดกันกลมและพอตั้งสติได้พี่คนนั้นก็เลยพูดว่าน้องแนนแล้วยกมือไหว้เร็วๆๆขอขมาเขาดีกว่าทำไมไอ้พี่ก่อนเราเอาเรื่องเขามาเล่าไม่ขอเขาก่อนนี่จังหวะนั้นทั้งคู่ก็ก้มหน้าก้มตาไหว้พูดกำพึมพำฟังไม่ได้สับแต่ที่แน่ๆคุณแนนจัดใจความได้ว่าตัวเธอขอขมากับดวงวิญญาณดวงนั้นว่าขอโทษที่นำเรื่องพี่มาเล่าขอโทษที่เอาเรื่องพี่มาคุยกันพอลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าผู้หญิงหลังมูลลี่คนนั้นหายไปแล้วไม่นานเหตุการณ์ทั้งหมดก็กลับมาเป็นปกติหลังจากนั้นคุณแนนก็เดินทางกลับบ้านและเชื่อไหมว่าหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเวลาที่คุณแนนมานวดที่แผนกกายภาพบำบัดมานวดทีไรพี่คนที่คอยดูแลคุณแนนไม่พูดถึงวิญญาณของพยาบาลคนนี้อีกเลยและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Shock Story ในค่ำคืนนี้ขอขอบคุณอีเมลจากคุณแนนกับเรื่องตี2ตี3อย่าลืมนะครับใครมีประสบการณ์สยองขวัญเรื่องเล่าชวนตื่นเต้นชวนขนหัวลุกนำมาให้พวกเรานำมาทำเป็น The Shock Story ได้ก็ส่งมาได้ที่ shockfm@hotmail.com สำหรับค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วครับขอได้รับขอบคุณจากผมขวัญที่มันพาทีมงาน The Shock สำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่สายของผู้ฟังทางบ้านที่รออยู่นะครับเป็นสายที่4ในค่ำคืนวันนี้นะครับนะฮะสายนี้ก็คือสายของคุณโต๊ดนะฮะโต๊ดนะครับมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับในจังหวัดกาญจนบุรีครับกับเรื่องที่โต๊ดให้ชื่อเรื่องที่ว่าคาใจเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับโต๊ดครับสวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างโต๊ดสบายดีไหมดีครับผมสบายดีครับสบายดีนะครับที่นครปฐมเป็นไงบ้างโต๊ดโอ้ติดกันเป็นแถบพี่ติดกันเป็นแถบเลยใช่ไหมนะฮะใช่ครับนะฮะแล้วที่อู่โต๊ดเป็นไงบ้างช่วงนี้ลูกค้ายังมาไม่มีช่วงนี้ไม่ได้ทำเลยครับเงียบเลยแต่จะรับงานในโรงงานอ๋อรับงานในโรงงานซะมากกว่าใช่ใช่ครับก็คือรถในโรงงานเนี่ยนะเขาไปทำในโรงงานอ่าก็เรียกแค่ว่าก็คือเข้าไปซ่อมให้ถึงที่เลยไม่ต้องขับมาที่อู่ใช่ใช่ครับใช่นะสู้ๆนะโต๊ดนะครับผมได้เลยครับโต๊ดนะฮะเดี๋ยวเราจะมาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับครับผมอ่าฮะเดี๋ยวนะครับสักครู่ก็คือนะครับอ่ะครับโต๊ดว่ามาเลยครับยังไงก็คือเรื่องเนี่ยมันเกิดจากทางกลุ่มเพื่อนเนี่ยแล้วก็ทางพวกผมเนี่ยได้มีโครงการนึงเกี่ยวกับการแจกของให้กับเด็กยากไร้ครับในเขตกาญจนบุรีครับก็คือชื่อโครงการจากใจพี่สู่ใจน้องครับทีเนี้ยทางพวกผมเนี่ยได้ทำการออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนเพราะว่าต้องมีสัมภาระในการแจกของเนี่ยแล้วก็อุปกรณ์ในทำโรงครัวโรงทานเนี่ยคืออยู่ทางผมหมดเลยครับก็คือตอนนั้นเนี่ยเราเดินทางไปทั้งหมดเนี่ยใช้รถที่เดินทางไปทั้งหมดเนี่ย4คันเป็นรถผมเนี่ยคือเป็นรถคันที่นำหน้าเลยก็คือเป็นรถนำขบวนไปเลยฮะครับนะก็คือเราออกเดินทางจริงๆนัดกันตั้งแต่เช้าพี่แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเลทกันนิดนึงสรุปว่าได้ออกช่วงเที่ยงอะพี่กว่าจะไปถึงตัวเมืองการเนี่ยก็ค่อนข้างใช้เวลาที่มันจะเย็นแล้วครับอยากจะต้องไปหาซื้อวัตถุดิบในเขตอำเภอแถบกาญจนบุรีอีกจำได้ว่าผมออกเดินทางไปเนี่ยช่วงออกจากเดินทางจากตัวเมืองจะกาญจนบุรีเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณช่วงประมาณ5โมงกว่าที่6โมง
ก็ไปเป็นขบวนนะพี่มันทำความเร็วไม่ได้อยู่นะก็ไปกันเรื่อยๆจนไปถึงเส้นทางที่ขึ้นไปที่สังขาครับตอนนี้ฟ้ามันมืดมากซึ่งเส้นทางนั้นน่ะหลายๆคนจะเข้าใจเลยว่ามันไม่มีไฟจริงมันมืดตลอดทางครับแล้วเรามีความจำเป็นที่เราจะต้องรีบขึ้นไปเพราะว่าเราทำการจองบ้านพักไว้บนนั้นอยู่แล้วก็คือผมอ่ะขับมาเรื่อยด้วยความรู้สึกแบบว่ามันเราไม่ได้เผื่อใจว่าเราจะมาเจอเรื่องเลยพี่เราก็คุยเล่นกันมาตลอดทางทางวิทยุเนี่ยในกลุ่มเราเนี่ยแล้วก็คุยกันมาตลอดทางขับมาเรื่อยๆพี่ทางมันก็คือฝนจะตกก็ไม่ตกมันมืดแปลกๆอ่ะฮะคือบรรยากาศมันแปลกๆบางเวงแปลกๆมันครึ้มครึ้มอึมครึ้มใช่ใช่ใช่ครับมันอึมครึ้มแปลกๆคือมันมืดแล้วนะครับแต่ความรู้สึกเรามันวันนี้มันแปลกๆเป็นพิเศษเข้าใจอารมณ์รถผมเนี่ยใช่ครับรถผมเนี่ยรถเก๋งเนี่ยมันก็เปิดรถไฟเลนเป็นแดงน้ำเงินนะฮะอยู่บนหลังคาก็คือเปิดแดงน้ำเงินเนี่ยวิ่งตลอดทางเปิดไฟวิ่งกันขึ้นตลอดทางขึ้นมาถึงเนินเนี้ยผมเห็นขึ้นไปบนเนินเนี่ยว่าโอ้มันค่อนข้างสูงอ่ะต้องส่งผมก็ขึ้นนำไปเลยคันแรกครับผมก็มองไปเห็นด้านบนนะพี่มันเป็นลานกว้างๆลานหนึ่งมันคือมันขึ้นตรงไปนะฮะตรงแบบสูงเลยแล้วก็เลี้ยวเลยระยะตรงเนี้ยผมมาเห็นแล้วข้างบนเนี่ยมันเป็นเนินสูงแล้วน่าจะเป็นลานอยู่ตรงนั้นแหละครับผมเห็นผู้ชายท่านหนึ่งเขากำลังเดินอยู่แต่ว่ายังไม่เห็นท่อนล่างนะคือเห็นแค่ท่อนบนเนี่ยเห็นว่าข้างบนมีคนไว้น่าจะเป็นชาวบ้านก็ขับเหยียบส่งเข้าไปเลยมาพอไปถึงข้างบนนี่คือผมก็เลยคว้าวิทยุขึ้นมาพูดเลยวิทยุมันอยู่ในมืออ่ะว่าให้แหกตามองแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรกันนะไม่ต้องทักอะไรกันนะประมาณนี้ครับเพราะว่าคือตอนนี้ผมยังไม่ได้เฉลยนะก็คือทุกคนก็เงียบหมดเลยพอผมคว้าวิทยุพูดอย่างนั้นทุกคนก็เงียบหมดเลยทีนี้เขาผมก็เลยเปิดไฟด้านบนเนี่ยที่เป็นสปอตไลท์เนี่ยปุ๊บมันก็จะสว่างทั่วป่าเลยข้างหลังเนี่ยพี่ที่ตามไปสามคันเนี่ยครับไม่มีการตอบรับวิทยุอะไรเงียบกริบทุกคนต่างกันงงครับพากันงงพากันตามขึ้นเนินมาพอผ่านจุดที่ผมเห็นเนี่ยทุกคนเปิดไฟสปอตไลท์เหมือนกันหมดเลยเปิดทุกคันเลยปุ๊บคือสว่างทั้งป่าเลยพี่เราก็ขับกันไปเรื่อยๆทีเนี้ยพอพ้นช่วงนี้ไปเนี่ยสักประมาณ2กิโลได้พี่ครับเสียงวิทยุเราเริ่มดังขึ้นมาว่าเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรไหมคือต่างคนต่างเริ่มพูดเรื่องนี้กันแล้วแต่ผมก็ยังไม่พูดครับเราก็ขับประคองมันไปจนถึงบ้านที่บ้านพักเนี่ยซึ่งบ้านพักมันจะเป็นบ้านไม้เป็นพื้นลอยนะฮะก็คือมีทั้งหมดแต่2ห้องนอนห้องน้ำและด้านนอกก็เป็นห้องรวมผมเนี่ยได้โอกาสได้เลือกห้องก่อนเลยเพราะว่าผมมีลูกเล็กผมก็ไปเลือกห้องสรุปว่าห้องด้านหลังเนี่ยมันอับผมไม่นอนครับผมมานอนห้องด้านหน้าติดระเบียงด้านข้างก็จะเป็นหน้าต่างคือพอวางสัมภาระอะไรเสร็จปุ๊บก็มานั่งกันหน้าบ้านพี่ผมก็มาคุยกันว่าคุยกับเพื่อนอีกคนนึงว่ามึงเห็นอะไรวะไหนมึงลองพูดให้กูฟังดิว่าตรงกับที่กูเห็นเปล่าทุกคนก็ต่างพูดกันมาเลยพี่ทุกคนคือทุกคนในกำลังที่กระเป๋าขึ้นมาแล้วก็หยุดฟังที่ผมคุยกับเพื่อนเนี่ยคือทุกคนในคณะเนี่ยคือหยุดฟังเลยเขาบอกว่ากูเห็นผู้ชายคนนึงมันเดินอยู่ตอนแรกกูคิดว่าชาวบ้านครับแต่กูไม่เห็นขามันคือเขาลอยอยู่พี่คือเขาลอยเดินใช่ฮะซึ่งตอนที่ผมเลยจากตรงนั้นไปแล้วเนี่ยทุกคนที่พอผ่านจุดนั้นไปที่เปิดสปอตไลท์เนี่ยผมมองกระจกมองข้างไปเห็นผู้ชายคนเนี้ยเขาก็ยืนอยู่พี่แต่ว่าเขาหยุดยืนเขาไม่ได้เดินแล้วนะคือเขาหยุดยืนข้างทางตำแหน่งแถวนั้นเลยแล้วเขาก็โบกมือบ๊ายไอ้ตรงที่เขายืนอยู่เนี่ยคือสมมติเราขับรถไปเขายืนอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาของถนนอยู่ด้านขวาครับคือขึ้นไปเนี่ยเราเห็นเลยอ๋อก็คือพวกนี้คือเวลาเราเลี้ยวโค้งไปถ้าขึ้นเขาเนี่ยไฟมันจะสายมันก็เห็นคือเราตรงขึ้นไปเนี่ยแล้วตรงขึ้นไปแล้วเราเลี้ยวซ้ายครับพี่อ๋อแล้วฝั่งเขาเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวาซึ่งคนขับมันก็ต้องเห็นเลย 100% เลยอ๋อแล้วเพื่อนผมก็เลยถามว่าแล้วทำไมมึงถึงพูดออกมาอย่างนั้นในวิทยุก็เลยบอกว่าคือในคณะเราอ่ะมันไม่ได้มีแค่พวกเราที่เป็นมูลนิธิที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจเรื่องพวกเนี้ยครับเพราะว่าคนที่มาด้วยอ่ะเขาจะเห็นแล้วเขาจะไปทักทีเนี้ยมันเลยคาใจพี่เพื่อนในกลุ่มก็เลยนั่งเปิดโทรศัพท์เลยลองค้นหาดิว่ามันมีเรื่องราวอะไรไหมตรงเนี้ยจุดเนี้ยสรุปว่าไปเจอเรื่องราวอยู่เรื่องราวหนึ่งครับพี่ครับซึ่งเคยออกอากาศในรายการด้วยเฮ้ยจริงเหรอในเดอะช็อคเนี่ยนะจริงจริงครับจริงใช่ครับใช่ไม่มั่นใจว่าในเดอะช็อคหรือในอีกบ้านหนึ่งนะฮะแต่ว่าเรื่องราวเนี้ยมันเป็นเกี่ยวกับ
ศาล2ศาลซึ่งอยู่บริเวณที่ผมเจอกันเลยซึ่งหลังศาลเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับเชิงตะกอนหรือสักอย่างนะพี่แถวนั้นนะศาลก็คือศาลแบบศาลเดี๋ยวต้องลองไปค้นหากันดูนะครับว่ามันมีอยู่เรื่องเล่าเนี้ยต้องลองไปค้นหากันดูทีเนี้ยคือต่างคนต่างเครียดกันเลยพี่ว่าอะไรเนี่ยคือเรามาทำบุญอ่ะเราเจอเรื่องอย่างนี้แล้วอ่ะครับก็เลยพากันพูดได้ใจชื้นว่าอ๋อเรามาทำบุญน่าจะมาขอส่วนบุญหรือเปล่าทีเนี้ยเรื่องราวที่มันค่อนข้างที่จะพีคตรงนี้ก็คือว่าตกกลางคืนเนี่ยครับตอนนั้นน่ะลูกสาวผมอายุประมาณขวบกับ7เดือนนะพี่ขวบ7ขวบ8เดือนนี่แหละประมาณเนี้ยฮะจำได้อยู่ก็คือเขาไม่ยอมนอนเลยพี่คือร้องงองแงไม่ยอมนอนทั้งคืนเลยเหมือนโดนกวนตลอดเวลาใช่ครับเหมือนโดนกวนตลอดเวลาผมก็ไม่รู้จะทำยังไงคือเขาเหมือนเขาอยากจะออกมาเล่นตลอดเวลาอยากจะออกมาเล่นข้างนอกมาเล่นหน้าบ้านซึ่งหน้าบ้านเนี่ยมันเป็นระเบียงครับตอนนั้นมันก็ดึกแล้วพี่คือทุกคนในบ้านเนี่ยคือเขาก็นอนพักแล้วเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเราต้องไปแจกของแต่เช้าแต่ว่าก็มีพวกกลุ่มในบ้านเนี่ยก็นั่งทำแซนด์วิชด้วยจะไปเตรียมแจกอยู่ครับผมก็เลยพาลูกสาวออกมานั่งช่วยทำแซนด์วิชสรุปว่าตรงบันไดทางขึ้นเนี่ยมันจะเป็นรั้วกั้นนะเป็นประตูเปิดปิดเนี่ยลูกสาวผมก็นั่งเล่นอยู่นั่นแหละเขาก็กวักมือเรียกอะไรไม่รู้พี่ครับมาสิมาเล่นดิมาเล่นเหมือนมันชวนให้ใครมาเล่นกับเขาอ่ะเหรอใช่พี่ซึ่งผมก็มองแล้วมันอะไรเนี่ยลูกไม่เอาลูกไม่ก็เลยต้องบอกลูกว่าไม่เอาลูกอย่าเล่นงี้ลูกก็เลยต้องบอกลูกคือเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นอ่ะครับผมก็เลยไม่ได้เรื่องละผมก็เลยพาเขาเนี่ยไปอยู่กับแม่เขาในห้องอีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมครับพี่ร้องอีกจะออกมาให้ได้คือจะต้องออกมาให้เล่นให้ได้คือถ้าออกมาตรงนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะเงียบเลยก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นนะพี่ซึ่งแล้วบรรยากาศตอนนั้นนะคืออากาศมันเย็นมากลมไม่มีพัดเลยนะพี่หมาก็หอนกันทั้งคืนเลยตรงนั้นอะแล้วทีเนี้ยช่วงกลางคืนแม่เขาก็เลยเดินออกมาตามว่าให้เอาลูกเข้าไปนอนผมก็เลยอุ้มลูกเข้าไปส่งครับก็คือเราก็อยากรู้อะว่าเป็นเพราะว่าห้องมันอับหรือเปล่าลูกถึงร้องไม่ยอมนอนอะไรเงี้ยผมก็เลยเปิดหน้าต่างไปดูพี่ด้านข้างเนี่ยตรงหน้าต่างเนี่ยคือเปิดออกไปเนี่ยเป็นดงกล้วยตานีอะใหญ่มากพี่จริงดิใช่ครับติดกับห้องนอนเลยที่ผมนอนเลยตอนนั้นไม่พอผมลองฉายไฟลงไปดูเนี่ยคือต้นตานีเนี่ยดงต้นเนี่ยผูกผ้าสามสีไว้แทบทั้งดงโอ้โหเดี๋ยวโต๊ดจริงเหรอจริงสมมติมีสัก20ต้นผูกเกือบทุกต้นอย่างนี้เลยเหรอคือผูกแทบหมดพี่เยอะมากอะไรเยอะจริงจริงโอ้โหนึกภาพตามขนลุกแล้วยังไงพอเห็นภาพแบบนี้แล้วคือยังไงมันผมก็ไม่กล้าบอกพี่ก็เลยไม่กล้าบอกแฟนกลัวเขาจะกลัวไปด้วยไม่กล้านอนครับผมก็เลยปลดผ้าในคอให้ผูกใส่อ่าฮะแล้วก็ให้เขานอนครับแต่คือก่อนที่จะพามานอนเนี่ยผมกับเพื่อนเนี่ยเล่นกันนั่งเล่นกันก็คุยกันลูกสาวผมเนี่ยก็คือนั่งเล่นกันมาเล่นกับอาดีกว่าลูกไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นหรอกเล่นกับอาก็คือคุยกันถามลูกสาวผมว่าหนูเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายลูกครับหนูเป็นผู้ชายลูกสาวผมตอบอย่างนี้พอถามกลับกันหนูเป็นลูกหนูเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงลูกหนูเป็นผู้ชายก็ยังตอบคำเดิมครับแต่ในลักษณะการนั่งอ่ะลูกสาวผมมันนั่งชันเข่าตลอดเวลาเหมือนนั่งเหมือนท่าคนแก่ครับซึ่งมันผิดลักษณะของเด็กที่จะนั่งอ่ะถูกต้องเพราะเด็กส่วนใหญ่จะถ้าอายุอย่างเงี้ยขวบ7เดือนเงี้ยนั่งขัดสมาธิใช่ครับซึ่งลูกสาวผมเนี่ยนั่งชันเข่าถามเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคือถามสับกันไปสับกันมายังไงคำตอบก็เป็นคำตอบเดียวว่าเป็นผู้ชายซึ่งมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วพี่ตรงเนี้ยก็เลยพาเขาไปนอนดีกว่าตกเช้ามาผมก็เลยมาเล่าเรื่องนี้ให้แฟนฟังแฟนก็เลยนึกถึงเรื่องก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยพาลูกสาวเนี่ยตอนออกใหม่ๆเนี่ยไปสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างที่ผมจะเคารพมากเลยตรงนี้เพราะว่าเขาเป็นเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณนะฮะซึ่งตอนนั้นที่ไปเนี่ยที่บ้านเนี่ยแม่เนี่ยเขากำลังเข้าส่งพอดีเลยเป็นท้าวเวสสุวรรณเขาก็บอกว่าเขาเห็นลูกสาวผมเนี่ยคือเขากำลังติดคือมีจิตอยู่พอดีเขาเห็นลูกสาวผมเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาเลยว่าโหไม่ได้เจอกันนานเลยนะเป็นยังไงมั่งสบายดีเนาะ
ขาก็พูดเหมือนออกแนวที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นยักษ์เหมือนเรานี่แหละอะไรประมาณนี้ฮะหรอฮะทำไมถึงพูดแบบนี้ฮะไม่มั่นใจเหมือนกันฮะคือเหมือนกับว่าพูดกับว่าเหมือนว่าไม่เคยไม่ได้เจอกับลูกสาวผมนานเลยนะอะไรประมาณนี้เหมือนเขาเคยรู้จักกันมาก่อนนะฮะนั่นน่ะสิแต่ลูกสาวผมเนี่ยเป็นคนที่เข้าหาคนยากคือไม่ให้ใครอุ้มเลยแต่ว่าแม่เนี่ยที่เขาเป็นคนทรงเนี่ยคืออุ้มคุยกันเล่นกันเหมือนเจอกันมานานแสนนานใช่ครับเหมือนเจอกันมานานมากแล้วคือเขาก็ทักอย่างเงี้ยคือซึ่งผมก็เลยคิดว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้นะซึ่งเรื่องพวกนี้เราก็ไม่รู้คำว่าอาจจะเป็นไปได้ของโต๊ดนี่คือยังไงครับว่าเขาอาจจะมีอะไรที่มันผูกกันมาก่อนอาจจะรู้จักกันในชาติปางก่อนหรือว่าเขาอาจจะเคยเจอกันนะครับเมื่ออาจจะไม่ใช่ชาติปางก่อนอาจจะเป็นว่าลูกสาวโต๊ดอาจจะเพิ่งจากไปไม่นานแล้วก็กลับชาติมาเกิดอีกทีแบบนี้เหรอก็ไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจนะครับตรงนี้แต่ว่าเขาทักมาว่าเหมือนกับว่าทางลูกผมเนี่ยเป็นยักษ์อะไรประมาณนี้ผมก็เลยตรงนี้ก็เลยไม่ได้นี่ก็คือตัดมาที่ตอนที่เราอยู่ที่มังกรคือทั้งคืนนั้นนะผมมันไม่ได้นอนกันเลยลูกสาวเนี่ยงอแงทั้งคืนยันเช้าเลยไปลาทุกคนเนี่ยเขาก็ตื่นมาเขาก็ไปทำบุญใส่บาตรที่สะพานมอญกันตัวผมกับที่กับแฟนเนี่ยก็คือรออยู่ที่บ้านก่อนซึ่งตอนเช้าเนี่ยเราก็ไปแจกของเนี่ยระหว่างทางเนี่ยเราก็พูดเรื่องนี้กันในวิทยุกันตลอดคุยกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารที่เป็นเรื่องเล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคือเราคุยกันแล้วว่าขากลับเนี่ยกูจะต้องย้อนรอยตรงนี้กูจะต้องดูให้ได้ว่ามันคืออะไรสรุปว่าขากลับเนี่ยพี่มันเป็นสถานที่เดียวกับเรื่องราวที่มีการเล่ามาเลยฮะคือมันตรงเป๊ะบริเวณเดียวกันเลยแต่ว่าแค่ว่าสิ่งที่เขาเล่าในเรื่องราวมาเนี่ยเป็นยายผู้หญิงแก่แต่ว่าสิ่งที่ผมเจอเนี่ยคือผู้ชายคนเนี้ยซึ่งสอบถามจากชาวบ้านแถวนั้นน่ะเขาบอกว่าบริเวณเนี้ยมันมีอุบัติเหตุบ่อยมากรถจะชอบหลุดหล่นเขารถสวนกันมาชนมั้งล่ะอะไรมั้งล่ะคือมันบ่อยมากครับตรงนี้คือจะตายกันประจำครับก็ประมาณนี้ฮะมันก็เป็นเรื่องแปลกๆคาใจสมชื่อจริงๆใช่ใช่ครับมันก็คาใจครับตัวนี้ก็ยังคาใจอยู่คืออะไรงั้นถามนิดนึงนี่ฮะหลังจากเหตุการณ์วันนั้นก็ย้อนกลับไปก็พอสมควรเหมือนกันนะครับตัวโต๊ดเองครอบครัวเองได้ย้อนกลับไปถามคนทรงคนนั้นไหมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือคำพูดนั้นอะที่พูดกับลูกเรามันยังไงครับการที่ว่าเหมือนเป็นยักษ์เหมือนอะไรเงี้ยมันเขาได้ขยายความได้บอกเราให้ขายข้อสงสัยไหมไม่ได้ถามครับคือเราไม่อยากจะรู้ต่อในส่วนตรงนั้นแล้วอ่ะก็คือกลัวครับนะฮะโอ้แต่กับวันนี้ที่โหที่เจอเนี่ยเป็นพี่ก็จะรู้สึกแบบตกเด็กขวบ7 เดือนน่ะใช่แต่ลักษณะในการนั่งในการพูดอ่ะในการตอบคำถามอ่ะซึ่งผมถามหลายรอบมากเพื่อนผมถามหลายรอบมากลูกผมยังไงก็ตอบคำเดิมว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายอยู่งั้นคือผมจะถามว่าหนูเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงลูกหนูเป็นผู้ชายอีกรอบลูกหนูเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหนูเป็นผู้ชายคือเขาก็จะตอบอยู่คำเดิมแล้วท่านั่งเนี่ยคือหน้านั่งชันเข่าคือไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ของเล่นเนี่ยมาวางอยู่รอบข้างเนี่ยเขาจะไม่สนใจเลยคืนนั้นอ่ะเขาจะมองอย่างเดียวคือตรงบันไดเขาจะมองจ้องไปที่บันไดแล้วกวักมืออย่างเดียวครับนะฮะกวักมือเรียกเล่นอยู่ตรงบันไดอย่างเดียวคือเขาไม่สนใจของเล่นรอบข้างเลยซึ่งปกติลูกผมเนี่ยเห็นของเล่นไม่ได้เลยอ่าใช่เด็กอ่ะแปลกเนาะนะครับใช่ครับเป็นปริศนาที่จริงๆถ้าหาคำตอบก็ไม่รู้จะได้คำตอบหรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วซึ่งเวลาลูกผมอ่ะคือผมไม่รู้นะว่าเด็กคนอื่นเป็นหรือเปล่าคือผมไปเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยบ่อยมากคือแทบทุกอาทิตย์นะเมื่อก่อนน่ะครับก็คือไปเที่ยวรีสอร์ทไหนอ่ะสมมติฝั่งเนี้ยเป็นรีสอร์ทที่ผมพักแม่น้ำกั้นกลางฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นรีสอร์ทล้างผมก็จะนั่งตกปลาผมไปนั่งตกปลานั่งดื่มผมไปคนเดียวลูกสาวผมเนี่ยก็จะออกมาข้างหลังแหละอุ้ยพี่โลกคือจะชี้แบบคือพี่โลกอยู่ฝั่งนู้นพี่อะไรอยู่ฝั่งนู้นทั้งนั้นเลยใช่ฮะซึ่งบางทีเนี่ยผมถึงจะต้องเก็บพันเด็ดนะพี่แล้วพ่อไม่ตกแล้วลูกพ่อไปนอนดีกว่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผักบ่อยมากนั่นสินะแล้วเด็กในบางพื้นที่เนี่ยที่มันเคยมีเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยซึ่งเราเคยรับรู้มาครับแต่เขาเห็นเขาสามารถชี้แล้วบอกได้อ่ะซึ่งเรามาย้อนถามคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็ตอบได้พี่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะโอเค
ได้นะครับยังคงให้มันคาใจต่อไปโต๊ดนะครับไว้เมื่อกลัวรู้แล้วมันจะเป็นอย่างอื่นพี่ก็เลยไม่อยากรู้ดีกว่าพี่ว่าสุดท้ายวันหนึ่งถ้าเขาอยากให้รู้เนี่ยเขาจะต้องหาวิธีทางทำให้เราได้รับรู้แน่นอนโต๊ดใช่ค่ะใช่นะฮะแล้วเมื่อวันนั้นมาถึงเมื่อไหร่โต๊ดอย่าลืมมาเล่าให้พี่ฟังนะแล้ววันนี้ไอ้เพื่อนที่ไปที่เป็นรถกู้ภัยด้วยกันที่ไปเนี่ยวันนี้มันก็เพิ่งจะไปเจอเรื่องมาบัดหมาดเลยที่โรงพยาบาลศิริราชบัดหมาดเลยวันนี้เลยแต่ในเรื่องสั้นๆพี่เดี๋ยวผมขอเล่าไปเลยถ่ายทอดไปเลยกว่าไหนๆก็ใจนี่แหละคือไปรับศพเนี่ยตกจากที่สูงพี่เพื่อที่จะมานำส่งกลับบ้านสตาร์ทรถตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลเนี่ยสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดรถไม่ได้มีปัญหาเลยพี่รถขับไปปกติไม่ยอมติดจนมันต้องยกมือขอพี่ว่าพี่ให้ผมกลับบ้านเนี่ยผมรอศพพี่มาทั้งวันแล้วครับผมอยากกลับบ้านแล้วพูดไม่จบคำเลยพี่รถสตาร์ทติดเลยเหรอเออน่าจะเฉยแปลกเหมือนกันใช่พอเอาศพจากโรงพยาบาลไปส่งที่วัดเสร็จไม่ติดอีกพี่ซึ่งตลอดทางเนี่ยคือดับเครื่องจอดอะไรติดปกติทำงานได้ปกติแต่พอไปถึงวัดเอาศพลงเสร็จไม่ติดอีกโดยใช้วิธีอ่ะพี่เพื่อนผมอ่ะเข็นวนรอบเมนเลยรอบนึงแล้วมาสตาร์ทติดโอ้เออ นะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆปิดท้ายให้แล้วได้ฮะได้เลยครับโต๊ดนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของเราแล้วนะครับได้เลยครับโต๊ดขอบพระคุณมากไว้โอกาสหน้าวันไหนว่างโทรมาเล่าให้ฟังอีกนะแล้วก็สู้ๆนะได้ๆได้ครับได้เลยครับโต๊ดขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีตอนนี้คุณเอกอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะมาปิดท้ายเรื่องนี้กันซ้ำสองนะฮะเรื่องราวย้อนกลับไปเมื่อ6เดือนที่ผ่านมานะครับที่หอพักแห่งหนึ่งในกรุงเทพครับสวัสดีครับเอกสวัสดีครับพี่เก่งครับเอกครับได้ยินเสียงพี่เก่งชัดไหมชัดครับชัดเจนครับชัดเจนเลยนะครับเอกตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งอยู่แถวท่าพระครับท่าพระนะนะครับแล้วก็อยู่กับใครครับคืนนี้ตอนนี้ผมเข้าเวรอยู่ที่ทำงานครับผมเข้าเวรอยู่ที่ทำงานนะครับนะเงียบไหมนะฮะฝั่งนู้นก็เงียบครับเงียบกริบเลยนะนะฮะอ่ะสู้ๆนะเอกนะนะครับเอกว่าหนึ่งเรื่องนี้ครับซ้ำสองย้อนกลับไปเมื่อ6เดือนที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้คือก่อนอื่นผมต้องเท้าความไปถึงเรื่องแรกอะเรื่องนี้ผมเคยเล่ากับรายการเดอะช็อคแล้วครับครับไม่แน่ใจว่าคุยกับพี่เก่งหรือเปล่าเรื่องนี้ที่อันนี้ผมเริ่มเรื่องแรกก่อนนะครับเพื่อที่จะประติดประต่อเรื่องสองลองเท้าความเรื่องแรกสั้นๆสักนิดหนึ่งฮะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยผมพักอยู่ที่พระรามสามครับแล้วก็เพื่อนมาทำงานด้วยแล้วก็พักอยู่ด้วยแล้วก็เพื่อนผมอาจจะเลิกงานสองทุ่มส่วนผมมาเลิกงานเที่ยงคืนพักห้องเดียวกันครับก็คือเพื่อนเนี่ยจะเป็นคนถึงกุญแจห้องไว้เพราะกุญแจมีชุดเดียวครับพอผมเลิกงานมาเที่ยงคืนนะครับผมมาเจอเพื่อนนั่งอยู่ไอ้ตรงโต๊ะด้านล่างครับก็เลยถามว่าเอาทำไมยังไม่นอนก็ทักทายกันประมาณนึงเขาบอกว่าจะไม่ง่วงผมก็เลยขอตัวขึ้นไปบนห้องก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวได้เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำอะไรอย่างนี้ครับแต่พอไปถึงห้องอะห้องมันล็อกผมก็เลยสงสัยเอ๊ะลงมาข้างล่างทำไมต้องล็อกประตูห้องด้วยครับก็บิดกุญแจบิดอะไรปุ๊บบอกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลงไปเอากุญแจกับเพื่อนนั่นล่างพอจังหวะหันหลังอะครับประตูมันถูกเปิดออกผมก็เลยสงสัยเฮ้ยทำไมเพื่อนพาผู้หญิงมานอนหรือเปล่าหรือยังไงแล้วก็สงสัยครับประตูมันค่อยๆแง้มออกครับแล้วผมก็จังหวะหันไปด้วยความที่ห้องในห้องมันปิดไฟแล้วมันมืดอะครับคนที่เปิดประตูออกมาคือเพื่อนผมคนนั้นแหละที่เพิ่งคุยกันอยู่ด้านล่างเมื่อกี้นะด้วยความที่ว่าบันไดอ่ะพี่เก้บันไดทางขึ้นนะครับมันเป็นทางขึ้นลงทางเดียวผมเพิ่งเดินหันหลังจากเขามาเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเดินแซงหน้าผมพี่เก่งในภาพออกไหมฮะใช่แล้วเขาก็เปิดประตูออกมาวงเงียงวงเงียมาผมก็เลยสงสัยว่าในห้องมันใครวะเพื่อนเราหรือเปล่าหรือยังไงเราก็กลัวครับเขาก็บอกรีบเข้าห้องเราเร็วเดี๋ยวยุงมันจะเข้าเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวลืมของอยู่ด้านล่างครับผมก็พยายามจะมาพิสูจน์ว่าไอ้ด้านล่างคือใครยังอยู่ไหมอ่าฮะผ
พอเดินมาข้างล่างปุ๊บข้างล่างไม่มีใครเลยครับคนที่ผมเจอผ่านมาตะกี้เนี้ยก็ไม่เห็นละก็เลยสุดท้ายอ่ะผมก็เข้าไปในห้องแล้วก็เหมือนระแวงเพื่อนคนนี้มาตลอดเลยว่าเฮ้ยเขาเป็นอะไรทำไมผมเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วผมก็เลยเข้าไปที่กระทู้นึงครับไปตั้งกระทู้ครับแล้วก็ขอความคิดเห็นว่าเหตุการณ์ที่ผมเจอมาประมาณนี้มันคืออะไรก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พยายามอ่านจนมาสะดุดที่คอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่าสิ่งนี้มันคือเจตพูดแล้วก็จบแค่นั้นเลยไม่อธิบายต่อด้วยว่าเจตพูดคืออะไรผมก็เลยไปเซิร์ชใน Google ในเว็บอะไรต่างๆครับเพื่อจะหาความหมายของคำว่าเจตพูดอะไรพวกนี้ว่าคืออะไรมันเป็นเรื่องดีหรือมันเป็นเรื่องไม่ดีหรือมันเป็นลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่าผมไม่หาตรงนี้สุดท้ายเขาบอกว่ามันเหมือนกับการที่วิญญาณหรือจิตมันหลุดออกมาจากร่างแล้วสามารถมาพูดคุยกับเราได้โดยที่เราเห็นเขาเป็นคนปกติครับพี่ครับแต่ความประมาณนี้แต่ครั้งนี้มันก็เหมือนกับว่ามันยังคาใจผมอยู่ดีอะผมยังไม่กระจ่างในคำตอบนี้เท่าไหร่ครับอันนี้เริ่มเข้าพาร์ท2แล้วครับเข้าที่ผมเจอล่าสุดเลยคือผมก็ด้วยความที่ว่าสงสัยแล้วมันคาใจอ่ะพี่ผมก็เลยไปปรึกษาคนโน้นคนนี้คือแบบปรึกษาคนไปมั่วเลยสุรุ่ยสุร่ายมากครับเพื่อที่จะหาคำตอบนี้ให้ได้เผื่อมันจะมีคนที่เขารู้จริงๆว่าไอ้สิ่งนี้มันคืออะไรมันจะดีไหมเพราะผมก็กลัวไงว่าเพื่อนอยู่กับผมอะครับแล้วสุดท้ายผมก็ยังไม่เจอใครที่แบบสามารถให้คำตอบให้แบบผมเคลียร์ได้อะก็เลยไม่รู้จะทำไงก็เลยนึกพี่เลงขึ้นมาพี่แต่อันนี้ผมต้องเล่าเป็นอุทาหรณ์ก่อนเลยว่าไม่ควรทำอย่างผมนะครับครับไม่ควรทำไม่ควรทำกับใครนะครับอันนี้คือส่วนตัวผมว่าผมถือว่าผมผิดแล้วก็พลาดมากด้วยก็คือจนผมตามหาคำตอบเนี้ยแล้วก็ยังไม่ได้เลิกทีจนสุดท้ายผมก็เลยคิดพี่เลนมาก็เลยชวนเพื่อนมาอยู่3 4คนนะครับครับก็เคยเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังนั่นแหละผมก็เลยบอกว่าเอาวะก็ในเมื่อครั้งที่แล้วเขาเป็นคนออกมาหาผมมาทำให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นก็ต้องเขานั่นแหละต้องมาให้คำตอบผมก็ใครตอบแทนเขาไม่ได้หรอกก็เลยเล่นผีถ้วยแก้วแต่ไม่ได้เชิญผีอะไรนะคือเขานอนหลับอะครับพี่ผมจุดธูปแล้วก็เรียกเขาเอามาอยู่ในแก้วแล้วก็ลองถามเขาอย่างเงี้ยพี่เล่นคนเดียวเลยหรอเล่นกับเพื่อน3 4คนนะครับอ๋อคือเขาอะหลับอยู่เขาคือเพื่อนผมไอ้คนที่เกิดเหตุการณ์นี้มาครับคนที่ว่าแต่เขานอนหลับอยู่ในห้องส่วนเพื่อนผมอีก3 4คนเนี่ยมาทีหลังแล้วก็แอบเล่นกันตอนเขาหลับครับก็จุดเล่นกันแล้วก็เรียกเขาเข้ามาในแก้วแล้วก็เหมือนกับว่าจะแกล้งถามแกล้งอะไรกันประมาณเนี้ยคือ1ใน3 4คนเนี้ยที่ว่าผมพามาใหม่อ่ะครับที่มาเล่นผีถ้วยแก้วกันเนี่ยมันมีคนนึงไม่เชื่อพี่มันเหมือนเขาบอกว่าเสียเวลาว่ะมานั่งเอานิ้วดันแก้วดันไปดันมานู่นนี่นั่นสร้างเรื่องสร้างราวแล้วก็เหมือนกับว่าคือแก้วมันเลื่อนนะพี่แต่มันเลื่อนไปตามตัวอักษรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วกว่ามันจะมารวมเป็นประโยคเป็นคำอะไรได้ประมาณเนี้ยครับแล้วอยู่ดีเพื่อนผมคนนึงอะครับจับแก้วหงายเลยจับแก้วหงายคือปกติที่ผมเคยเล่นมันผมไม่รู้ว่าแต่ละพี่เขาเล่นกันยังไงครับแต่ก่อนเล่นผมจะจุดธูปเชิญแล้วก็ก่อนจะเลิกเล่นผมก็จะบอกเขาให้เขาออกไปจากแก้วนะกลับเข้าอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ไม่รู้เพราะไอ้นี่มันเป็นทฤษฎีใหม่คือผมไม่ได้เล่นกับผีครับผมเล่นกับคนนอนหลับอยู่พี่คือเหมือนใช้คำว่าคือเรียกจิตเขามาใช่ใช่
เพื่อที่จะหาคำตอบว่าเฮ้ยที่ผ่านมาครั้งก่อนคืออะไรอย่างเงี้ยครับทั้งหมดทั้งมวลมันคือความคิดของผมเลยนะที่ทำแบบเนี้ยครับแล้วก็อยู่ดีเพื่อนผมว่าหงายแก้วออกหงายแก้วคือแบบเลิกเล่นเลยคือแบบโบกกระดานทิ้งเลยครับครับไอ้ผมก็ตกใจดิเอาแล้วเฮ้ยแล้วถ้าเกิดมันไม่กลับเข้าร่างมันจะทำยังไงกันเนี่ยผมก็คิดไปอย่างนั้นไงผมก็ตะเลิดเปิดเปิงในความคิดไปเรื่อยผมก็กลัวเพราะว่าไอ้ผมก็ไม่เคยเล่นแบบนี้ที่ไหนกับใครมาบ่อยนะใช่ใช่เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันใช่แล้วผมก็เหมือนกับว่าไปเขย่าตัวเขาอ่ะแล้วก็เหมือนว่าตอนแรกยังไม่ตื่นผมไม่จิตตกไปใหญ่เลยพอตื่นขึ้นมาปุ๊บพอเขาเหมือนจะสะดุ้งแบบเฮือกขึ้นมาครับพอตื่นขึ้นมาเหมือนแบบเหนื่อยๆนะพี่หายใจแบบเหมือนคนหอบอ่ะครับผมก็เลยถามว่าเฮ้ยเป็นไรเขาก็บอกว่าแต่ตอนนั้นอ่ะตอนที่เขาตื่นขึ้นมาเพื่อน 3-4 คนนั้นอ่ะกลับไปแล้วนะฮะเพราะว่าเขาลื้อกระดานแล้วเขาไม่เล่นกันต่อครับเพื่อนผมที่มากันชุดหลัง 3-4 คนเนี่ยก็กลับบ้านไปแต่เพื่อนบอกว่าแม่ตื่นขึ้นมาที่หลังผมก็เลยถามเขาว่าฝันอะไรหรือเปล่าฝันเห็นอะไรหรือเปล่าเขาก็เล่ามานะครับบอกว่าผมมาพาเพื่อนมา 3-4 คนแล้วก็มาถามเขาว่าไอ้เหตุการณ์ครั้งที่แล้วมันคืออะไรเขาก็งงๆอยู่ว่าไอ้เหตุการณ์ครั้งที่แล้วอ่ะที่ผมเจอเขาด้านล่างอ่ะผมก็ไม่ได้เล่าให้เขาฟังครับเขาก็ไม่รู้ตัวแต่เขาเล่าให้ผมฟังว่าเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เขามาเปิดประตูอ่ะครับเขาบอกว่าเขาฝันว่าเขาคุยกับผมด้านล่างที่เขาบอกอะครับเขาบอกฝันเห็นผมว่ายืนคุยกับผมประมาณเนี้ยอยู่ด้านล่างแล้วผมก็มาเคาะประตูเขาก็เลยตื่นครับแต่ผมอะไม่ได้ฝันผมเจอเขาจริงๆด้านล่างแล้วก็ผมถามเขาบอกว่าเมื่อกี้ฝันเห็นอะไรไหมที่ผมมักจับตัวเขาครับที่เลิกเล่นผีช่วยแก้วันไปอะแล้วก็เขาก็บอกว่ามีคน 3-4 คนอะรวมทั้งผมด้วยมาลุมถามเขาแบบนี้ซึ่งเขาก็เล่าออกมาได้เป๊ะพี่ได้เป๊ะกับที่เราถามอยู่เลยซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเขาหลับอยู่ใช่พี่เขาไม่รู้เรื่องเลยก็คืออย่างนี้เอกกำลังจะบอกเอกครับครับผมเสียงมันบูวิงบูวิงบูวิงเสียงพัดลมเสียงลมเสียงอะไรสักอย่างอ๋อใช่พี่ลมมันแรงมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่าฮะโอเคครับพี่คือเท่ากับว่าเอกกำลังจะบอกคือเอกกำลังจะบอกที่ว่าจิตของเพื่อนของเราเนี่ยนะครับมันถูกเชิญเข้ามาในแก้วที่เราเล่นจริงๆแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ขยับแค่นั้นเองใช่คือมันเหมือนขยับแต่มันขยับกันช้าแล้วเพื่อนผมอ่ะคนหนึ่งอ่ะเขาไม่เชื่อว่าแกล้งกันเล่นอะไรประมาณนี้อัมกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนจับแก้วหงายทิ้งเลยอ่าฮะและคือหลังจากนั้นมาประมาณ2อาทิตย์น่ะครับจนถึงวันนี้ครับพี่เพื่อนผมคนเนี้ยไม่ปกติเลยเดี๋ยวนะคือมันคือเขาเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆอ่ะพี่ตอนอยู่กับผมอ่ะยังไงครับที่ว่าแปลกๆคือหนึ่งเหมือนการตอบสนองอ่ะครับเหมือนการถามตอบหรือการพูดคุยกันอ่ะเขาจะค่อนข้างเชื่องช้าลงแล้วดูแบบเมื่อๆพี่แล้วก็ในห้องผมมันก็จะเริ่มแปลกๆไปทีละอย่างผมก็ไม่รู้พี่เขาเล่นของเขาเล่นอะไรหรือเปล่านะแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงครับคนพาที่ห้องผมมันจะมีหิ้งพานะครับหิ้งพาที่เจาะยึดกับผนังอะครับพี่ครับคือผมจุดธูปไหว้พระบนหิ้งอะปกติการจุดธูปอะพี่มันจะต้องใช้เวลาใช่ไหมครับกว่าธูปจะหมดก้านอะถูกต้องอันนี้ผมจุดเป็นธูปหัวแดงๆแล้วปักพอปักลงกระถางธูปปุ๊บอะธูปมีวูบลงมาเลยพี่เฮ้ยจริงจริงเหรอเอกคือมันวูบได้พี่พูดมาลักษณะคือเหมือนเราต่อบุหรี่ลงไปเว้ยวิ่งวูบลงมาต่อหน้าต่อตาเลยพี่โอ้คือต่อหน้าหิ้งพระด้วยที่ผมกลัวไม่ใช่อะไรอ่าฮะ
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีพฤติกรรมแปลกๆที่คือเหมือนว่าไม่รู้ดิทุกวันพระเขาจะเอาทูบที่ผมไหว้พระมาหักกินเล่นนะพี่ครับเขาจะเป็นทุกวันพระด้วยนะวันอื่นเขาไม่เป็นนะทุกวันพระเขาจะมานั่งกินทูบทูบหักแล้วก็นั่งเคี้ยวอยู่งั้นน่ะเหรอโอ้ยผมก็เลยเฮ้ยที่ผมตอนแรกคิดหนักเลยว่าที่เขาเป็นแบบนี้ฮะเพราะผมเล่นอะไรแบบนี้กับเขาหรือเปล่าผมก็เลยผมก็พยายามหาทางออกพี่ว่าเฮ้ยหรือขวัญเขาเตลิดขวัญเขากระเจิงไปไหนหรือเปล่าผมก็ลองไปปรึกษาหมอทำขวัญ นะครับครับว่าเราจะสามารถเรียกขวัญเขากลับมาได้ไหมหรืออะไรยังไงก็ความตั้งใจคือจะไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดตามวัดต่างๆด้วยครับแต่เนื่องด้วยตอนนี้มันเขาให้กักตัวอยู่ในที่พักอาศัยครับพี่มันก็ยังทำอะไรไม่ได้มากตอนนี้ครับเข้าใจแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบด้วยว่าการดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงเพื่อนผมคนนี้ได้มีโทรศัพท์ไปถามถ่ายอาการเขาบ้างปะคือก็โทรตอนนี้เขากลับไปบ้านพักบ้านเกิดเขาเลยครับก็มีโทรไปบ้างครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นญาติพี่น้องเขาเป็นคนรับแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อช้าๆยังไงไม่รู้เหมือนไม่ใช่ตัวเองเหมือนเป็นอะไรยังไงเงี้ยแต่เขาไม่รู้นะว่าผมเคยเล่นอะไรแบบนี้กับลูกเขาอะไรเงี้ยครับนะฮะก็ยังห่วงกันอยู่พี่มีเวลาจะอ่ะนะลองดูเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเวลาหรือทุกอย่างมันคลี่คลายลองไปหาเขาดูหรือไม่ก็ลองโทรศัพท์แล้วไปบอกญาติเขาดูว่าเอาจริงก่อนเนี้ยคือเราแบบนี้มันพอจะมีทางช่วยไหมหรือว่าอะไรไหมซึ่งมันผมก็ไม่รู้ว่ามันสาเหตุมันเกิดจากอะไรที่เขาเป็นแบบนี้เกิดจากเราที่เล่นอะไรที่เล่นกับเขาหรือเปล่าหรือจริงจริงแล้วเขามีของมีอะไรของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้พี่จริงๆเขาอาจจะมีของที่ดูแลปกปักรักษาเขาอยู่แต่จังหวะที่เราไปเล่นเนี่ยไอ้ของนั้นอาจจะหลุดหรืออาจจะหายไปเลยทำให้มีบางสิ่งบางอย่างมันเข้ามาอยู่ในเขาก็ได้ถ้าเรามองมุมนี้นะใช่ผมกลัวว่าเขาโดนแสงโดนวิญญาณแสงอะไรอย่างงี้คือเปล่านะฮะงั้นถ้าเกิดว่าตัวเอกไม่สบายใจก็ลองโทรบอกญาติพี่น้องเขาดูว่าเนี่ยครับมันเป็นลักษณะแบบนี้ผมไม่สบายใจนะฮะลองหาวิธีช่วยดูกันหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยหาทางออกดูเนาะนะครับครับผมได้ครับเอกนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดแล้วนะครับผมพี่ได้เลยครับขอบพระคุณมากนะเอกนะที่มาปิดท้ายให้พี่ในค่ำคืนวันนี้นะครับครับผมครับได้เลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ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 